ครับเชิญท่านนิคมบุญวิเศษครับกราบเรียนท่านประธานสภาผส้รทนสคานคระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผูแทนสภานแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกระผมขอพิปรายร่างข้อบังคับสบภาผู้แทนสภา ซึ่งเสนอโดยนายพริศวัชลศิลป์ท่านรมทานที่เคารพครับกระผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ที่นายพริศวัชลศิลป์ทุนะครับที่อภิปรายแล้วใช้คำว่าร่างข้อบังคับสบภาก้าวหน้าเพราะผมไม่เห็นคำไหนที่ว่าร่างข้อบังคับสบภาก้าวหน้าท่านประธานมีแต่บอกว่าร่างข้อบังคับสบภาเนารนัศดร ฉบับที่พอสอจุดจุดจุด,จดาทานประธานครับถ้าเกิดผมไม่เห็นด้วยเนี่ยคำว่าร่างข้อบังคับสภาเก้าวหน้าประชาชนที่ฟังการพิปรายเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ลงคะแนนให้เนี่ยเป็นสอสอที่ไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับหลายข้อที่ไม่เห็นด้วยแต่เห็นความตั้งใจของท่านนะครับที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะให้กฎหมายของประชาชน เข้าสภาแล้วผ่านง่ายๆอน,นั้นผมไม่ขัดข้องครับผมเห็นด้วยแต่หลายข้อที่ไม่เห็นด้วยท่านประธานครับโดยเฉพาะในข้อ12นี่ยครับท่านบอกว่าให้ยกเลิกการนับคะแนนเสียงใหม่เมื่อมีสมาชิกร้องขอและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า20คนการนับคะแนนเสียงใหม่ท่านประธานครับหลายครั้งที่มีการนับคะแนนเสียงเนี่ย มันมีบางครั้งที่เป็นข้อกังขาว่านับผิดนับถูกถูกไหมครับบางครั้งชนะการแค้หนึ่งคะแนนสองคะแนนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนผิดพลาดจึงขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่เพราะคะแนนเสียงไม่เกิน25ห่างกันไม่เกิน25เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายกเลิกข้อนี้เนี่ยท่า,านประธานมันจะเกิดการทําให้ประชาชน หรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการชนะการแค่สองสามเสียงเนี่ยมันก็มีข้อกังขาติดใจไปตลอดจึงอาจะต้องมีการขออนับคะแนนเสียงใหม่เพื่อให้มันชัดเจนท่านประธานข้อนี้ผมไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกข้อถัดไปครับกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสาม,มัญบางคณะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบต้องสังกัดพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เรื่องนี้ก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราเป็นสสครับการทํางานในกรรมธิการเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานเป็นพรรคการเมืองกรรมธิการเป็นการทํางานเป็นคณะโดยมีสัดส่วนของทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะเราถือว่าเราเป็นตัวแทนของประชาชนาทั้งประธานเราไม่ทํางานเป็นพรรคนะครับเพราะการขับเคลื่อนกรรมธิการเนี่ยเรามีอํานาจหน้าที่ในการ ที่จะเชิญหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเชิญทุกหน่วยงานน่มาได้เรามีอำนาจเขาถึงให้อำนาจของทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะอำนาจของสอสอที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับเราเป็นตัวแทนของพประชาชนครับเราไม่สามารถให้ประชาชนก็มาประชุมกันในห้องประชุมนี้ได้ทั้ง50 60ล้านคนหรอครับหนึ่งคนก็เป็นตัวแทนประชาชนสามหมื่นคนสี่หมื่นคนตามหลักรัฐธรรมนูญซึ่งมีซึ่งเขาเรียกว่า ระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมาโดยให้ตัวแทนคือสมาชิกสภาสนู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนในการมานั่งประชุมออกกฎหมายต่างๆแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนฉะนั้นข้อนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีคณะกรรมาการบางคณะมีสัดส่วนของเฉพาะฝ่ายค้านพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับในข้อถัดไปครับที่ไม่เห็นด้วย การประชุมคณะกรรมการเนี่ยนะครับท่านบอกว่าจะต้องมีการเปิดเผยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าผมไม่เห็นด้วยก็เหมือนกับว่าผมไม่อยากให้มีการเปิดเผยโปร่งใสแต่ยืนนนะครับการประชุมคณะกรรมการเนี่ยนะครับถ้าเราจะมีการเปิดเผยทุกเรื่องถ่ายทอดสดหรือให้บุคคลภายนอกเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้การประชุมไม่สามารถที่จะหาข้อเท็จจริงได้เพราะส่วนใหญ่กรรมการเนี่ยมันเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน เอกชนกับรัฐเอกชนกับประชาชนบางอย่างมีการร้องเรียนบางอย่างมีการฟ้องร้องกันอยู่ทั้งมาตานกบ,บริการก็ต้องเชิญหน่วยงานที่มีข้อพิพลาดกันมาชี้แจงหาข้อเท็จจริงถ้าเกิดมีการถ่ายทอดเนี่ยผมถามว่าเราจะได้ข้อเท็จจริงหรอครับแล้วเขาจะกล้าพูดความจริงหรอครับเพราะทุกคนก็ต้องกลัวการฟ้องร้องเกิดพลาดพิงถึงบุคคลที่สามขึ้นมาเนี่ยนะครับ โดนข้อหาแน่นอนครับฟ้องร้องแน่นอนแสงแทนที่จะได้ข้อได้จจริงกลับไม่ได้ข้อได้จริงข้อนี้ถึงผมถึงไม่เห็นด้วยข้อต่อมาครับยกเลิอกอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติอย่าลืมว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายรัฐบาลเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติถ้าเราไม่ให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจ จะบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรถ้าไม่มีอำนาจจะบำบัดทุกบำรุสุขรัศดรได้อย่างไรถ้าไม่มีอำนาจจะพัฒนาประเทศได้อย่างไรท่านประธานก็ต้องให้อำนาจฝ่ายบริหารถ้าเราไปยกเลิอกอำนาจเนี่ยผมเห็นด้วยข้อถัดไปครับกำหนดให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามเรื่องนี้ยิ่งยากท่านประธานครับ กรณีที่เรามีมติเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยเกิดมีเห็นชอบไม่เกินสองในสามแล้วทุกเรื่องก็ไม่ผ่านแล้วมันจะผ่านเรื่องใดล่ะครับผมเห็นด้วยกับข้อมครับเดิมที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่ถ้าสองในสามผมไม่ด้วยาท่านประธานครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วยกับร่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ส่งร่างเข้ามาเนี่ยท่านมีความตั้งใจครับอ่านแล้วหลายข้อ เป็นประโยชน์ครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เห็นด้วยผมนิคมพิเศษไม่รับร่างนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับไปเชิญท่านธีรชัยพันธุมาตรครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีราชบังขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนข้อบังคับการแก้ไขข้อบังคับของท่านผลิตพัชรศิลป์นะครับซึ่งท่านก็เสนอไว้ว่าเป็นข้อบังคับ ที่ทําให้สภา,าก้าวหน้าหลายท่านก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ก้าวหน้านะครับเพราะไม่มีชื่ออยู่ในนี้แต่ผมในความเห็นส่วนตัวของผมแล้วไม่ใช่เฉพาะก้าวหน้าแต่ก้าวไกลด้วยอีกต่างหากนะครับท่านประธานครับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับในระบบรัฐสภา,าการถ่วงดุลตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับฝ่ายนิติขวัญญัติกับฝ่ายบริหารสําคัญข้อบังคับฉบับ,บ,บนี้ที่ท่านผลิตวัชินที่แก้ไข ข้อหนึ่งที่ก้าวหน้าค่อนข้างมากก็คือว่าการตอบกระทู้สดของนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ในข้อบังคับข้อที่155ทับหนึ่งและอื่นๆที่ถัดมาเดิมปกติแล้วนายกตรีที่จะมาตอบกระทู้เนี่ยยากมากครับในสมัยที่ 25, มีนายกรัฐมีนตรีมาตอบกระทู้สองครั้งสมัยนี้มาเพียงแค่ครั้งเดียวในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับที่มาตอบทู้สดนะครับก็เขาจะมากันทุกสัปดาห์นะครับการที่ตอบกระทู้สด และในร่างข้อบังคับฉบับนี้ให้โอกาสผู้นำฝ่ายค้านในการถามกระทู้สดถึง6ครั้งครั้งละไม่เกิน2 6คำถามไม่เกิน2นาทีและเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มาลงชื่อไว้หรือมาแต่งกัยจนงไว้นะครับสลับกันร,ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับถามกาันตอบกันประมาณ45นาทีตรงนี้เป็นยังไงครับ มันเป็นความก้าวหน้าก็คือว่าตัวแทนผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารประเทศจะต้องยึดโยงกับประชาชนและมาอัปเดตมาถามคําถามมาตอบคําถามของผู้นําฝ่ายค้านในสภาแห่งนี้ตลอดเวลาทุกสัปดาห์นั่นหมายความว่าความกระตือรือร้นที่จะรับฟังปัญหาจะมีอยู่ทุกสัปดาห์ไม่ใช่นานๆานมาทีหรือบางทีมอบอำนาจให้มาแล้วก็ไม่มาในข้อบังคับฉบับนี้ก็ให้โอกาสเพียงสองครั้งนะครับที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่มา นะครับถ้าไม่มาก็ส่งรัฐมนตรีมาอื่นแต่ไม่เกินสองครั้งในสมัยหนึ่งประชุมถามว่าถ้าเกิดสภาแห่งนี้เป็นสภาที่ก้าวหน้าแบบนี้ประเทศเราจะไม่กระตือร้อนมากกว่านี้หรอครับเพราะที่ผ่านมายากมากนะครับที่รัฐมนตรีจะมาหรือบางทีรัฐมนตรีที่มาเองตัวตัวรัฐมนตรีที่มาก็มอบหมายกันมาต่อต่อกันมาแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรที่เป็นสาระสําคัญที่จะเป็นความต้องการของประชาชนจริงๆนั่นก็คือ ตรงนี้ครับเป็นจุดอ่อนที่เราจะต้องทําให้มันกระชับฉับไวขึ้นตรงนี้ผมเห็นด้วยกับท่านพระฤทศิลป์และอยากจะให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้โปรดรับหลักการการแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้เรื่องที่2ก็คงเป็นเรื่องของการตั้งประธานกรรมธิการที่ 1, ท่านพริฤษเขาระบุไว้3คณะคือคณะกรรมาการปปชสภาผู้แทนรัษฎรกรรมธิการติดตามงบและกรรมธิการติดกิจการสภา เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่ามันเป็นกรรมธิการเป็นการร่วมของอสมาชิกหลายพักการเมืองแต่โดยสถานะของเพนเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยมีอํานาจในการที่จะกําหนดวาระประชุมมีอํานาจในการที่จะส่งตั้งคณะกรรมกางและมีสมาชิกกันกองต่างๆถ้าเป็นสมาชิกซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยเดียวด้วยกันนะครับโอกาสที่ เรื่องสําคัญที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในกรณีกรรมธิการปปชนะครับที่เป็นของรัฐบาลจ,จริงจะถูกตรวจสอบนั้นยากมากหรือถูกตรวจสอบนั้นก็ในการที่ประชุมเนี่ยจะยากมากผมไม่ได้พูดถึงในแน่ของตัวบุคคลนะครับนะครับตัวบุคคลจะเป็นใครก็แต่ถ้าอยู่ฝักฝ่ายนั้นนะครับโดยปกติแล้วคนในพักเดียวกันในฝ่ายเดียวกันจะตรวจสอบไปดยวยกันเอาไปเอาตายไม่มีทางครับในสมัยที่แล้วสมัยสภาชุดที่25กรรมธิการประธานเป็นฝ่ายค้าน มีการตรวจสอบเรื่องสำคัญมากมายนะครับบ้านพักนายกบ้านพักหลวงนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนะครับและเรื่อง IO กองทัพต่างๆมีการตรวจสอบอย่างช่าแหละอ,อ,อย่างมากในส่วนนี้นั่นก็เพราะว่าประธานกรรมธิการนั้นเป็นฝ่ายคา้านเรื่องที่รัฐบาลที่จะต้องตรวจสอบถูตรวจสอบอย่างละเอียดและไม่เกรงใจได้อีกน,น้าผมนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่พักเดียวกันอยู่ฝ่ายเดียวกัน โอกาสที่จะถูกขัดฝังหรืออะไรนั้นก็ได้ผมไม่ได้ผมเรียนอีกครั้งนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวบุคคล 2. ในส่วนของกรรมธิการติดตามการประโยชน์งานคืนก็ประมาณน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะเป็นฝ่ายค้านนะครับเนื่องจากการใช้งบประมาณน,นะครับตามพอรบงบประมาณที่อนุมออัติต่อสภาแห่งนี้นะครับก็จะต้องมีการติดตามนะครับถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองก็จะติดตามแบบเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมนะครับ นะติดตามเป็นวิธีก็ติดตามเรียกมาถามไม่กี่ทําแล้วก็ปล่อยไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาการตรวจสอบการใช้เม็ดเงินของประชาชนก็ยังไม่ได้ทําอย่างเต็มกําลังความสามารถผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นของสภาก้าวหน้าของสภาชุดนี้และเราควรที่จะทําให้ดีอย่างยิ่งอย่าไปไปไปผิดบงังไม่ให้การตรวจสอบถงดุลเลยนะครับเรื่องที่สก็คงเป็นเรื่องของพอรบอการเงินครับ ในส่วนพลหกการเงินโดยปกติแล้วนายกฐมนตรีนั้นจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะไม่ลองวิจิไยว่าพลลบอนั้นเกี่ยวเรื่องการเงินและปล่อยครั้งที่แล้วนะครับสมัยที่แล้วตกไปหลายฉบับหรือไม่มีโอกาสเข้าในสภานี้หลายฉบับการแก้ไขข้อพัดแย้งแบบนี้มันมีความก้าวหน้าก็คือว่าให้เงื่อนเวลาภายใน30วันถ้าเกิดว่านายกฐมนตรีไม่ พิจัยว่าปฏิเสธสาริฟันก็ถือว่ายอมรับและสามารถเข้าพิจารณาในสภาได้ทันทีกฎหมายที่ไม่ใช่มาเฉพาะกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลผ่านกิจีกาเท่านั้นแต่กฎหมายโดยสอสอโดยประชาชนสามารถที่จะเข้า,าพิจารณาสภาได้เราอย่าก,กลัวอำนาจของประชาชนเลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นความก้าวหน้าที่ผมคิดว่าเราควรที่จะเปิดใจกว้างและรัฐบาลก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้มีการทำ การแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้และผมเชื่อว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างเพียงแค่3ามประเด็นนี้ถ้าผ่านขึ้นมาผมว่าการเปลี่ยนแปลงของการตรวจสอบถงดุลความกระฉับกระเฉงของรัฐบาลที่จะต้องกระตือร้นในการที่จะทาหน้าที่ของประชาชนจะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตานะครับขออนุญาตนะครับขอท่านสมาชิกสภา,าทุกท่านนะครับได้โปรดช่วยกันรับหลักการด้วยนะครับอย่าตีตกไปเลยนะครับนะเพราะทราบว่ามติวิบบอกว่าของรัฐบาลบอกจะตีตกนะครับผมอยากให้ให้ทาให้มาเถอะครับนะครับ คุณั้ยครับครับผมสมาชิกครับเนื่องจากกมการพิพายพอสมควรผมจะปิดการลงเข้าชื่อแล้วนะครับก็ขอหลังจากนี้จะไม่มีการเข้าชื่อแล้วครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นท่านชุติพงศ์พิพพพินโยครับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชุติพงศ์พิพพินโยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพักเก้าไกล an าท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของท an ่านผลิตวชรสินทุเพื่อนสมาชิกจากพักเก้าไกล an าท่านประธานครับยอมรับตรงๆว่าตอนแรกผมเองก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องร่วมอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับเท่าไหร่เพราะคิดว่าการยกระดับสภาแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ ความต้องการของประชาชนทําหน้าที่ให้ผ่านกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นถือเป็นการทําให้สภาแห่งนี้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การทํางานร่วมกันของพวกเราสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเราจะได้คําตอบที่ดีหรือได้ความร่วมไม้ร่วมมือความคิดเห็นที่จะช่วยกันเสนอให้สภาแห่งนี้ดําเนินไปในทิศทางที่ทั้งสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทํางานร่วมกันได้เพราะผมได้ยินเสมอ ว่าอยากให้สสทุกคนร่วมมือกันให้การประชุมสภามีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นผมได้ยินตลอดเวลาที่มีการเสนออะไรออกไปว่าจะต้องปรับนั่นปรับนี่คำถามแรกที่ผมอยากจะถามกลับไปซึ่งมาจากสิ่งที่ท่านอภิปรายกันจากฝ่ายรัฐบาลคือท่านคิดจริงๆหรอครับว่าตอนนี้เราอยู่ในข้อบังคับและการประชุมสภาแบบที่ดีสมบูรณ์เพียบพร้อม ไม่จําเป็นต้องปรับอะไรอีกเพื่อสร้างการพัฒนาให้มันก้าวหน้าขึ้นท่านคิดอย่างนั้นจริงๆหรอครับตอนนี้ผมแปลกใจมากเหมือนตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายค้านแต่มีฝ่ายค้านของฝ่ายค้านคอยสกัดเราโดยที่ยังไม่ได้มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมผ่านการอภิปรายของท่านทั้งที่ตอนเช้าเราคุยกันว่าอยากให้สภาทํางานร่วมกันของสสทั้งสองฝากทุกท่านครับกฎหมายแต่ละฉบับที่เราจะผ่านจากสภาชุดนี้ไปโอเคมันอาจจะมาจากแต่ละพักแต่สุดท้ายเมื่อกฎหมายแต่ละฉบับผ่านออกไป ล้วนเป็นผลงานของสภาชุดที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คืองานของพวกเราทั้งหมดกฎหมายฉบับที่เรากาลังคุยกันอยู่นี้ก็ควรจะเป็นงานของการยกระดับสภาเพื่อให้สภาในอนาคตทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสฉับไวมีความดิจิตอลเชื่อมต่อกับโลกโปรง่งใสเชื่อมัน่นจากประชาชนได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะหยิบยืมคําพูดของเพื่อนๆฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าอยากให้เราทํางานร่วมกันขอเชิญท่านมาร่วมกันทําให้สภาแห่งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อพวกเราในอนาคตมากขึ้นเพราะถ้าผมฟังแต่ละท่านก็เหมือนอยากจากความอย่างเดียวโดยที่ผมก็สงสัยว่าท่านเองก็มีสิทธิ์เสนอข้อเสนอของการแก้ข้อบังคับประชุมสภาพเพื่อให้สภาแห่งนี้ทํางานได้อย่าง,ง,างมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านก็เสนอประกบมาสิครับหรือถ้ายังเสนอไม่ทันยังไม่มีร่างเป็นของตัวเองไปทํางานกันในกรรมธิการไหมครับจะได้คุยกันให้ตกลงว่าท่านอยากให้เป็นแบบใดเราอยากให้เป็นแบบใด เรื่องนี้ผมว่าเราคุยกันได้เพราะที่ผ่านมาทํางานทั้งในห้องใหญ่ห้องเล็กผมว่าเราก็คุยกันได้ถ้าเรามุ่งหวังจะยึดประโยชน์ของสภาและประชาชนไปตัวตั้งเรื่องนี้ผมอยากสื่อสารไปยังเพื่อนสมาชิกจริงๆเราคุยกันด้วยดีทํางานด้วยกันมาด้วยดีและอยากให้สภาเดินหน้าเพื่อทํางานให้ประชาชนด้วยดีครั้งนี้เราต้องสแสวงหาความร่วมมือร่วมกันดังที่ท่านพูดเสมอนี่เป็นจุดพิสูจน์ว่าการยกมือรับรองให้กับร่างที่ไม่ได้มีผลทางการเมืองอะไรเลยครับ ข้อบังคับการทางานของเราทั้งนั้นมาร่วมมือกันครับแล้วก็ช่วยกันหรือเสนอร่างประกบอะไรก็ตามแต่แล้วไปแปลติหรืออะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยมีข้อบังคับที่ทําให้สภามีประสิทธิภาพมากขึ้นดีต่อพวกเรามากขึ้นให้กฎหมายประชาชนได้ผ่านบ้างเวลาที่สมัยผมยังเด็กๆแล้วดูเขาบอกกันว่าสภาเป็นสภาตรายางเวลาผมมาอยู่ที่นี่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่าถ้าเราเป็นสภาตรายางของ,ของคอรอมอรอย่างเดียวสุดท้ายสิ่งที่มาจากประชาชน มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นเราอย่าทําให้สภาของเราเป็นอย่างนั้นเลยครับดังนั้นวันนี้ผมเองคงไม่ได้มีข้อเสนออะไรเป็นพิเศษนอกจากขอให้ทบทวนสิ่งที่เราพูดโดยไม่ได้ออกไมค์คุยกันตามที่ต่างๆว่าเราอยากแสวงหาความร่วมมือทํางานร่วมกันในสภาแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านผมเชื่อว่าทุกท่านเคยพูดคํานี้กันยึดคํานั้นกันเถอะครับ มาทาให้สภาแห่งนี้เป็นที่ทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเราเองและเพื่อประชาชนร่วมกันรับหลักการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ทําสภาแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านรัชนกศรีนอกครับ <c oughs> เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันรักชนกศรีนอก <c oughs> ผู้แทน จากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมพักเก้าไกลค่ะดิฉันขออนุญาตอภิปรายเพื่อสนับสนุนนะคะร่างข้อบังคับการประชุมสภาของท่านผลิตวชลศิล์นนะคะดิฉันต้องขอพูดอย่างนี้ค่ะท่านประธาน ถ้าท่านใดนะคะที่มีข้อโต้แยง้งมีข้อถกเถียงนะคะหรืออยากที่จะปรับปรุงไม่พอใจหรือว่าต้องการที่จะแก้ไขข้อไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเสนอร่างประกบหรือว่ามาพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการได้นะคะเหมือนที่ท่านชุดิพงศ์บอกมาเพราะว่าหลายๆข้อเนี่ยดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามันอาจจะไม่ถูกไม่ถูกใจใครบางคนใครหลายๆคนนะคะแล้วก็อาจจะขัดกับเรียกว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตลอดในสภา แต่ดิฉันมีความคิดเห็นว่าสภาเราค่ะควรที่จะขยับก้าวหน้าไปได้บ้างนะคะคืออย่างที่เมื่อสักครู่นะคะท่านไหนพูดไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไม่มีคําว่าร่างก้าวหน้าไม่มีคําว่าก้าวหน้าอยู่ในร่างนี้เลยคือต้องบอกงี้นะคะท่านความก้าวหน้ามันอยู่ในเนื้อหาค่ะเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องเขียนคําว่าก้าวหน้าลงไปในข้อบังคับก็ได้นะคะมันก็สามารถที่จะก้าวหน้าได้นะคะ ประเด็นที่ดิฉันอยากที่จะซัพพอร์ตนะคะร่างนี้ก็คือการเปิดเผยให้มีการไลฟ์หรือว่าการถ่ายทอดสดในการประชุมกรรมธิการเพราะว่าอย่างนี้ค่ะท่านประธานในการประชุมกรรมธิการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือห้องเล็กของสภาแห่งนี้นะคะและสภาแห่งนี้ก็มีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะคะดิฉันคิดว่าในเมื่อมันเป็นการย่อยนะคะไปจากการประชุมสภาใหญ่ ก็ควรที่จะมีการให้ถ่ายทอดสดเกิดขึ้นได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อถกเถียงนะคะในเรื่องนี้ในกรรมธิการหลายกรรมธิการมากๆนะคะและท่านที่เคยเป็นสสมาก่อนเนี่ยก็ใช้เหตุผลที่ว่าสภาไม่ได้รับรองเรื่องนี้เอาไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานะคะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้เหตุผลนี้นะคะมันถูกปัดตกไปเราก็แค่ เขียนเอาไว้เลยค่ะเป็น Default นะคะว่าให้มีการไลฟ์สดได้ในการประชุมกรรมธิการและยกเว้นค่ะยกเว้นในกรณีที่จะมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3อันเป็นเหตุที่จะทำให้ฟ้องร้องกันได้ซึ่งค่ะในร่างนี้ก็เขียนเอาไว้แล้วค่ะท่านประธานแต่ทีฉันก็ไม่แน่ใจว่านะคะที่ส่งเอกสารไปได้มีใครอ่านกันก่อนที่จะมีการลุกขึ้นอภิปรายหรือเปล่านะคะ แล้วก็ในะอีกข้อหนึ่งนะคะระหว่างที่ดิฉันนั่งรถมานะคะจากสารอาญารัชดาดิฉันก็ได้ฟังสิ่งที่คุณพลิตนะคะอภิปรายไปแต่น่าแปลกใจมากค่ะที่คนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมทีนะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังโดย้ําก็คือเรื่องของการที่ให้นะคะกรรมธิการกรรมธิการงบกรร,กรรมธิการปปชแล้วกออ็กิจการสภานเนี่ยเป็นของฝ่ายค้าน ท่านม,ม,มีมีท่านที่อภิปรายสนับสนุนโต้แย้งนะคะเมื่อกี้ว่าไม่ต้องการให้เ,เกิดขึ้นนะคะในสมัยนี้ซึ่งท่านประธาน,นะคะเขียนเอาไว้แล้วด้วยค่ะในล่างนี้เลยนะคะถ้าท่านเปิดอ่านหรือท่านผลิตก็ได้พูดเอาไว้แล้วนะคะตอนที่เกลื่อนนำดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะคะหูของท่านหรือว่าทักษะในการอ่านเ,เป็นยังไงนะคะข้อสุดท้ายค่ะท่านประธาน,นะคะคุณรัชนกครับขอระวังไม่ให้มีการเสียดสีนะครับ ขออภัยค่ะก็ข้อสุดท้ายนะคะดิฉันอยากสนับสนุนนะคะให้มีการแปลกฎหมายค่ะเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นภาษาที่มีคนใช้กันจำนวนมากในโลกนี้มากกว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเพราะว่ามีกฎหมายหลายฉบับนะคะที่ทั่วโลกจับตาดูยกตัวอย่างเช่นพรบสมรดเท่าเทียมค่ะท่านประธานในแถบเอเชียเนี่ยมีประเทศน้อยมากนะคะที่ ออมีกฎหมายนี้ผ่านออกมาใช้ได้แต่ในแถบยุโรปในอเมริกานี่คือเขาเรียกว่ามีร่างนี้กันเป็นปกติแล้วดังนั้นทั่วโลกกำลังจับตาดูค่ะว่าประเทศเรานะคะจะเป็นประเทศต่อไปที่มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์นะคะเคารพหลักสิทธิมนุษยชนคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนออกมาหรือเปล่าและดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภาคภาคูมิใจนะคะถ้าเราทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษา ร่างกฎหมายของเราได้เพราะว่าปกตินะคะประเทศไทยต้องไปศึกษาเอาจากประเทศอื่นๆทุกเรื่องเลยค่ะท่านประธานถ้าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้นะคะและประเทศเราสามารถเรียกว่ามีร่างกฎหมายนะคะที่ประเทศอื่น มาดูงานแล้วก็เอาไปเขียนตามเอาไปบังคับใช้หรือว่าเรียนแบบไปในบางส่วนได้เนี่ยดิฉันว่ามันน่าจะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของสภาแห่งนี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของสสทุกคนทุกท่านนะคะดังนั้นที่ฉันไม่เห็นเลยค่ะว่ามีข้อนะคะมีข้อไหนที่จะไม่ทำให้รับร่างนี้นะคะมันเป็นร่างที่เรียกว่า คือไม่ได้มีผลอะไรทางการเมืองด้วยค่ะมันแค่ทำให้ประชาชนนะคะที่ติดตามการประชุมสภาและทำให้สอสอที่นั่งอยู่ณนะที่แห่งนี้ค่ะสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะดิฉันร้องขอนะคะทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ในสังคมห้องสุริยันนะคะว่าอยากที่จะให้ลองพิจารณาร่างนี้นะคะให้ผ่านดูแล้วติดใจนะคะอยาก แก้ไขในข้อไหนบรรทัดไหนอันไหนเอาออกอันไหนเอาเข้าอันไหนปรับเปลี่ยนนะคะมาคุยกันในชั้นกรรมธิการได้ค่ะเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับเรียนท่านประธานสภาพแทนร,รัษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราศฎรแบบบัญชีรายชื่อภาคก้าวไกลครับท่านประธานครับในร่างข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในร่างแก้ไขฉบับนี้ของท่านพรริศวัชรศิลป์นะครับก็ผมก็ได้ฟังสมาชิกหลายๆท่านอภิปรายนะครับแล้วก็ตั้งแต่อ่านร่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนที่ยื่นเสนอเนี่ยนะครับก็มีแก้อยู่30กว่าข้อแล้วก็ผมเองก็เข้าใจดีนะครับถึงหลายๆข้อที่น่าจะมีความเห็นต่างกันแน่นอนครับ มันแก้มาตั้ง30กว่าข้อคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นด้วยกันทั้งหมดทุกข้อนะครับผมก็เข้าใจดีว่าในหลายๆประเด็นมันก็อาจจะยังเป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นที่กังวลว่าอาจจะจะใช้บังคับได้จริงหรือไม่นะครับอย่างเช่นประเด็นเรื่องประธานกรมทประธานกรรมธิการบางคณะนะครับที่จะให้เป็นของสัดส่วนพักฝ่ายค้านนะครับหรือว่าการถ่ายทอดสดกรรมธิการผมก็ได้เห็นถึงความกังวลตั้งแต่สมัย สภาชุดที่แล้วนะครับผมก็ได้เห็นหลายท่านเนี่ยที่แสดงความกังวลถึงในเรื่องนี้ซึ่งหลายๆท่านผมก็ต้องบอกตามตรงว่ามีเหตุผลที่สมเหตุสมผลแล้วก็พอเข้าใจได้นะครับเราอาจจะแค่คิดไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกระทู้สดที่หลายหลายท่านก็อธิบายว่ามันอาจจะไม่สามารถใช้ได้จริงแล้วมันก็อาจจะเป็นการเสียเวลาของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งผมเข้าใจดีครับเรื่องแบบนี้เห็นต่างกันได้แน่นอนอกลับมาอีกทีนึงครับว่าตอนนี้เราอยู่ในวาระรับหลักการครับหลักการ ง่ายๆสันส้นๆมากๆนะครับคือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมเพื่อให้การทํางานของสภามีประสิทธิภาพมีความโปรง่งใสยืดโยงกับประชาชนมากขึ้นหลักการมีเท่านี้ครับวันนี้ก็คือการรับหลักการครับหลายท่านอภิปรายออกมาเองด้วยซ้าว่าเห็นด้วยกับหลายๆข้อที่ท่านผลิตเสนอมาในเมื่อท่านเห็นด้วยกับหลายๆข้อทําไมเราถึงจะรับหลักการนี้ไม่ได้ท่านเปิดไปดูที่ข้อ3 ที่บอกว่าให้ร่างพระราชบัญญัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอต่อสภาเป็นเรื่องด่วนถ้าประชาชนมาถามท่านว่าอยากให้เป็นแบบนี้ท่านจะตอบปฏิเสธไหมครับท่านจะบอกประชาชนไหมครับอ๋อไม่ไม่ด่วนร่างคลรมอรด่วนกว่าหรือข้อ 4. ครับบอกให้ท่านประธานสภาเนี่ยจัดจัดข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าของการปรึกษาหารือที่ทุกท่านทราบดีว่ามันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญมากๆเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทุกท่านเนี่ย ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ราชการเนี่ยปฏิบัติตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นๆการให้เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการให้เผยแพร่ให้ประชาชนประชาชนเข้าถึงตลอดเวลานั่นก็แปลว่าเป็นการกดดันให้ราชการเนี่ยทำงานแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้เร็วขึ้นท่านมองว่านี่เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องหรอครับท่านจะยกเรื่องกระทุสดท่านจะยกเรื่องประธานกรรมธิการท่านจะยกเรื่องการถ่ายทอดสด เพื่อที่จะมาปัดทุกข้อนี้ตกทิ้งทั้งฉบับหรือครับตอนนี้เราอยู่ในวาระรับหลักการครับเราไม่ได้อยู่ในวาระสองในวาระสามหรือแม้กระทั่งในกรรมธิการครับตั้งกรรมธิการไปนั่งคุยกันไปท่านผลิตเสนอมาสาที่สองข้อท่านเห็นด้วยแค่ห้าข้อท่านตัดทิ้งทั้งหมดก็ได้ครับและหลักการกว้างขนาดนี้ครับท่านเห็นว่าข้ออื่นที่ท่านผลิตไม่ได้แก้แล้วมันอาจจะมีประโยชน์ถ้าจะแก้ไขท่านเพิ่มเติมได้ครับ และท่านก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ในกรรมธิการอยู่แล้วท่านแก้ได้ทุกอย่างครับนี่ท่านกําลังจะบอกว่าข้อบังคับการประชุมสภาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแก้ไขเลยเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นแม้แต่ข้อเดียวมันไม่สามารถที่จะแก้ไขเพื่อให้สภามีประสิทธิภาพมากกว่าน,นี้ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่สภาไทยนี้เคยมีมาในความเห็นของท่านหรือครับผมเสียดาย เสียได้โอกาสมากๆยิ่งผมได้รับทราบมาว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรซึ่งเป็นสอสอหลายสมัยครับมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบสภาดีกว่าทางพรรคของผมเยอะท่านก็ได้เตรียมร่างข้อบังคับเอาไว้แล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถยื่นประกบได้ทันแต่การคว่ำร่างข้อบังคับวันนี้ไปเลยก็อาจจะเสียโอกาสที่จะทําให้เราได้แก้ไขข้อบังคับในหลายๆประการที่ทุกพรรคอาจจะเห็นตรงกันก็เป็นได้ ผมเข้าใจดีแล้วผมก็เคารพในมติวิรรฐบาลครับผมคงไม่ไปก้าวไก่อะไรครับแต่ผมหลายๆโอกาสครับผมก็เห็นสสฝ่ายรัฐบาลหรือแม้แต่รัฐมนตรีเองก็มักจะออกมาพูดครับว่าเราไม่อยากเห็นฝ่ายค้านที่ค้านแต่พึ่ตะพือรัฐบาลอ้าปากพูดอะไรก็พร้อมจะค้านตลอดเวลาผมเห็นด้วยครับ เพราะผมก็คิดว่าวิธีการทํางานการเมืองแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการทํางานการเมืองแบบที่ประชาชนที่เลือกเราเข้ามานั่งเสภาในสภาแห่งนี้นคาดหวังให้เป็นเช่นเดียวกันครับผมก็ไม่อยากเห็นรัฐบาลที่พอเห็นฝ่ายค้านยื่นอะไรมาก็ตกใจกลัวเหมือนเห็นผีความมันให้หมดผมก็คิดว่านั้นไม่ใช่การเมืองที่ประชาชนเลือกเรามาคาดหวังให้เป็นเช่นกันหรือหากว่าท่านเห็นว่าเป็นแบบนั้นก็แล้วแต่ครับ สุดท้ายท่านประธานผมก็ยังเสียได้โอกาสครับในการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สภาแห่งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสามากขึ้นยึดโยงกับประชาชนเจ้าของอำนาจที่แต่งตั้งทุกท่านก็ามานั่งในสภาแห่งนี้มากขึ้นเสียได้โอกาสที่เราจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยที่ผมก็คิดว่าทุกท่านน่าจะคิดตรงกันว่าเราควรที่จะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยนี้เช่นกันขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสองท่านสุดท้ายที่เข้าชื่อพิปไารนะครับเ,เรียนเชิญท่านครูม,มานิตสังพุ่มครับ,บท่านประธานที่เคารพครับผมครูม,มานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยครับผมลุกขึ้นมาเพื่อแสดงเหตุผลในการอภิปรายวันนี้อย่างน้อยๆท่านประธานก็ดีหรือเพื่อนสมาชิก แล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเพราะไปการไต่ทอดอยู่แล้วได้เข้าใจในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล mm hmm. แน่นอนที่สุด mm hmm. ครับ mm hmm. ท่านประธานนั่งฟังมา mm hmm. ก็มีประเด็นหลายประเด็นที่อยากออกมาแลกเปลี่ยนให้กับทั้งผู้ที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนได้ทราบว่าคนชื่อกรูมานิตนั้นคิดอย่างไรกับร่างฉบับนี้ จริงๆแล้วท่านประธานที่เคารพครับเราอยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ยเรามีข้อบังคับเรามีรัฐธรรมนูญเรามีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเรามีประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสี่เล่มขับท่านประธานนะมีข้อบังคับเขียนไว้เยอะแยะแล้วก็พอไปพอมากับการถมานได้อยู่แล้วครับอยู่ๆอีกซิกหนึ่งผมใช้คำว่าฝ่ายค้านดีกว่า ยืนขึ้นมาให้แก้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เราก็แก้ไปแล้วมาวันนี้ก็จะแก้กันอีกแล้วผู้เสนอผมก็แล้วแต่คุณจะคิดนะผมก็ยามนั่งฟังถือว่าเป็นเป็นน้องนุ่งเป็นลูกหลานอะบอกว่าข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก้าวหน้าเอาเอถอะท่านจะพูดอะไรแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนแก่ที่ไม่ก้าวหน้าเพราะดูจากการแต่งตัวท่านประธานเห็นไหมใส่สูทผูกนกไท มาตั้งแต่ปี44ครับมาในสภาอีกนี้แล้วก็ไม่ต่ำกว่าสามครั้งที่ไปกราบยกมือไหว้ท่านรองประธานที่ชื่อคุณหมอว่าท่านครับเวลาท่านขึ้นนั่งบนบัลลังก์ท่านผูกไทยใส่สูตรมันพวกผมนะครับผมนั่งอยู่ข้างล่างใหญ่น้อยท่านก็เป็นประธานผมครับท่านประธานคูไม่กล้าปฏิเสธนะครับคำนี้แล้วผมก็ชื่นชมประธานตลอดนี่คือความเก่าความล้าสมัยของผมครับท่านประธาน ถ้ประธานประเทศไทยนี่ปกครองโดยระบอบนิติรัฐเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเรามีเสาหลักอยู่สามเสาอันนี้ผมท่องมาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือ <c oughs> คือฝ่ายตุลาการก็คือเรื่องของศาลเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและก็ฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการผมคงจะไม่เข้าร่วมไม่พูดถึงหรอกครับแต่ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันหนีกันไม่ได้ครับ ที่มันจะต้องผูกพันกันทั้งๆที่ว่าเขาจัดให้เป็นคนละเสาเพราะฝ่ายบริหารนี่ไปจากฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภาอย่างนี้ถ้าสภาอย่างนี้เลือกตั้งเสียงไม่ได้ครั้งมากเขาก็ไปเป็นฝ่ายบริหารไม่ได้ฉะนั้นหลายเรื่องที่เขียนลงมาในการแก้ไขนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าคิดกับผมน่ะตรงกันข้ามแน่นอนผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานนิน ที่ผมรับเรื่องดีไม่ได้เช่นเรื่องของ,กฎ,ก,งกฎหมายการเงินกฎหมายการเงินถ้าสภายอย่างนี้ยื่นไปนายกภายในหนึ่งเดือนทางกรมอไม่ตอบกลับไปยังสภาถือว่าได้รัเห็นชอบแล้วรัฐธรรมนูลก็เขียนไว้ชัดเจนนะจะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเพราะอะไรครับท่านประธานาก,ฎกฎหมายการเงินเพราะว่ารัฐบาลนี่เป็นคนฝ่ายหาตัง มาบริหารประเทศแล้วเราออกกฎหมายให้คนหนาตังเนี่ยเขาจะออกให้เลยครับแล้วกฎหมายที่ออกเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การการเงินเนี่ยถามว่าทําไมจะต้องเป็นกฎหมายจากคลมเพราะคลมเขาจะต้องไปทําตามนโยบายที่เขาประกาศไว้ท่านประธานเขาประกาศนโยบายไว้อย่างไรเขาต้องทําอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าการปกครองโดยระบบรัฐสภาถ้าเราไปคิดอีกระบบใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่ผมยกตัวอย่าง ไอ้เรื่องกระทู้นายกดิผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งใครจะมามองอยังไงคือกระทู้นี่มันมีอยู่สามสี่อย่างหมดแล้วท่านประธานกระทู้ด้วยวาจากระทูส้สุดก็ถามสิครับนายกเสรษถาไม่ใช่ไม่มาตอบท่านก็มาตอบแล้วสภาก็ปิดแล้วลรัฐบาลก็ปึกตั้งท่านประธานก็รู้แต่ทใาท่านมาตอบสมัยหนึ่งทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห,ทดาห์ทุกดาไม่ได้ ให้ผู้นำฝ่ายค้านเป็นคเนเสนอผู้นำฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายบริหารน,นาย,ยกฝ่ายาเขาต้องทำการจัดการบริหารแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจบำบัดทุกบําัลูกสุกไอ้ฝ่ายคิดถามนี่ถามได้ทุกวันมันต่างกันครับนี่เขาเรียกว่าระบบและสภาอีกเลยครับท่านประธานครับฉะนั้นมันมีกระทูส้สดด้วยวาจามันมียัตติมันมีกระทู้แยกมันมีทุกอยาก่างท่านประธานแถมอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อีกก็รัฐมนตรีไม่ชัดเจน สมัยละสองครั้งอภิพลายลงมติกับไม่ลงมติมันเขียนไว้แยอๆแล้วดิครับในรัฐธรรมนูญฉบับปีพศพ .2560 แล้วก็ข้อบังคับการประชุมประธานกรรมธิการ่าประธานมันมบังคับไม่ได้หรอกครับว่าคนที่มาจากฝ่ายนั้นจะต้องเป็นเลขาประธานกรรมแสดงว่ามีเจตนาจะแยกปลาแยกน้ําครับถ้าแยกปลาแยกน้านี่มันทํามานไม่สนุก เขายังเขียนไว้เลยว่าการเป็นประธานกรรมการให้เลือกจากัวเฉลียของทุกพักก็เป็นกันหมดกรรมการบิการบางคนในรัฐประทานเป็นสองคณะก็ไม่เป็นไรเพราะกฎหมายก็เขียนไว้ข้อบังคับเขเขียนไว้ไม่เกินคนละสองคณะมันเป็นที่สิทธิในระบบรัฐสภานี้เมื่อเราไปนั่งในห้องแล้วเนี่ยก็มีการเลือกเลือกประธานเลือกรองประธานเลือกที่ปรึกษา เลือกเลขาก็เล mm ือกกันไปสิครับไม่ใช่ว่าเราเป็นรรงประธานแล้วเราทําอะไรไม่ได้เราเป็นเลขาเราวเพราะกรรมธิการนี่ไม่ได้แยกฝ่า,ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีความรักความผูกพันในสมัยก่อนๆท่านประธานรู้ไหมไปอยู่กรรมธิการเดียวระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแต่งงานกันก็มีครับก็ร mm hmm. ักชอบกนันเลยครับไปทำอะานด้วยก,กันประชุมวันทุกอาทิตย์ไปดูงานในประเทศไปต่างประเทศนี่คือความผูกพันถึงกระดานนั้นนะครับท่านประธาน ก็ไม่เห็นไม่ย้กเห็นมีอะไรที่จะเสียหายท่านประธานครับหลายคนบอกว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพไอ้ทุกวันนี่ตรงไหนไม่เพิ่มประสิทธิภาพผมก็สงสัยเหมือนกันเลยครับไอ้สื่อถ่ายทอดไปดิไอ้นี่ผมไม่เห็นด้วยท่านประธานวันนี้ผมนั่งเป็นประธานกรรมธิการคมนาคมนะประธานเวลาเขาฟ้องเขาแจ้งความผมเป็นคนไม่ชอบขึ้นศาล ผมไม่คนชอบขึ้นศาลเพราะผมไม่อยากดังที่จะไปขึ้นศาลบางเรื่องท่านประธานที่เคารพครับฉะนั้นการที่เราประชุมกันและถ่ายทอดบางเรื่องในห้องใหญ่ที่ที่มันถ่ายทอดได้เพราะมีประธานติงงบชายขอ้อบังคับในห้องนี่มันไม่ได้แม้กระทั่งเราไปยืนแถลงข่าวที่ท่านประธานก็ยังจะต้องโดนฟ้องร้องสมัยที่แล้วฟ้องร้องกันละเนรละนาดเลยแล้วก็ยื่นห้าพันคนอันนี้ผมยังสงสัยเพราะผมไม่ได้จบกฎหมายก็บรญญัิถ้า อะไรภาคประชาชนยื่นข้อบัญญัติมาไม่ต่ำกว่าห้าพันคนไอหอัาเข้าเลยผมถามประธานระหว่างข้อบัญญัติกับพรบรมันต่างกันตรงไหน,นเพราะในรัฐมนูลมันเขียนว่าต้องหมื่นคนพรบรฉะนั้นแต่เราไปแก้ข้อนี้มันต้องไปแก้รัฐมนูลใจเย็นรัฐบบุรูษกำลังจะแก้แกอยู่แล้วเข้าไปร่วมแก้กันเลยผมว่าหลายเรื่องแล้วสิ่งหนึ่งนะครับท่านประธานกดออดผมแล้วผมขอรบในท่านประธานแนละ้วตั้งแต่ท่านผูกไทยใส่สูตรนี่ท่านประธานนี้รครับ เรื่องรัฐมนูญที่กำลังจะแก้เราก็เห็นด้วยเรื่องข้อบังคับนี่เราบอกว่าใจเย็นนิดหนึ่งอะไรที่มันไม่ดีก็จะนํามาแก้แต่มันไม่ต้องจะเป็นตรงรีบก่อนให้ดูจากรัฐธรมนูญแก้มาก่อนแล้วเราก็เอาข้อบังคับนี่ค่อยไปล้อตามกันนะเพราะไอ้นี้ข้อบังคับมัน,ม,นมันเปรียบถึงเปรียบเสมือนพอรบรเป็นกฎหมายลูกฉบับหนึ่งถึงแม้ว่าไม่ได้เขียนเป็นพระราชบัญญัติข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนแล้วก็ถือว่าเป็นพรบไม่ใช่เราไม่ช่วยกันคิดเราช่วยกันคิดครับแต่อย่าเลวเกินไปอย่าบอกว่าก้าวหน้าก้าวไ,ไปตรงนู้นก้าวไปตรงนี้ใจเย็นๆช่วยกันทำเพราะว่าอยากเห็นก็ช่วยกันทำจริงๆนะครับเพราะสภาแห่งนี้เนี่ยเราก็โดนเรื่องมาจากโดยเฉพาะพวกผมนี่ไม่ได้อาศัยจิตวิญ,ญญาณไทรเข้ามาเป็นผู้แทนนะครับยกมื่ไหว้แม้กระทั่งเมียตัวเองนะครับก่าจะได้เปลี่ยนเพราะไปเดินหาเสียง นี่พรุ่งนี้มาเรื่องนี้ก็ต้องรีบกลับบ้านมีงานบวชงานแต่งงานงานป้าป่าอ,อะไรเยอะแยะจนกระทั่งว่าบางคนเรียกผมว่าผู้แทนเปรดสองผู้แทนชั้นล่างอะไรครับไม่ได้แฝนใครมานะครับไม่ได้อาศัยใครมานะครับเป็นผู้แทนดืนอย่างภาคภูมิใจจนทุกวันดีเอาเลยครับท่านประธานที่เคารพครับด้วยเวลาค่อําจำกัดผมก็กเคารพในตัวประธานจริงๆก็อยากจะเล่าอะไรให้ฟังเยอะเพราะการปกครองโดย ระบบนิติรัฐโดยกลไกและสภาเนี่ยเสียงข้างมากเสียงข้างมากเป็นผู้ได้รับฉันทานุมัติในการบริหารจัดการกับประเทศท่านประธานก็เห็นถ้าในรัฐในสภา,างนี้ไม่มีเสียงก็งมากในกรรมธิการก็เหมือนกัน ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เธอพอเป็นใหญ่เธอจะทําอะไรเธอก็ทําเอาขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเออ่ท่านคุณครูมานิตครับผมคําว่าไอ้หนูนี่ต้องถอนนะครับถอนครับประธานครับกรอนเมันพาไปบังเอิญผมเป็นครูท่านประธานเวลาสอนเด็กก็มีกรอนมีอะไรอย่างนี้ครับขอโทษด้วยท่านประธานยกมือไหว้ท่านประธานด้วยครับถอนครับท่านขอบคุณครับครับผมครับขอบพระคุณท่านประธานด้วยครับครับเชิญสุดท้ายของฝ่ายค้านนะครับท่านนัทพงษ์เรนปัญญาวุฒิครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนิครบผมนรพงษ์รือบรรยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลครับท่านประธานครับตลอดที่ผมได้ฟังเพื่อสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายวาระหนึ่งของข้อบังคับการประชุมสภาที่ท่านผลิตได้เสนอผมก็ใจดีว่ามีสมาชิกหลายท่านครับต่างพรรคได้อภิปรายในเชิงไม่เห็นด้วยในบางประเด็นนะครับอย่างเช่นที่ท่านัสกรขอนญยตเอ่ยนามนะครับจากพลังประชารัฐ ไม่เห็นด้วยในเรื่องของการล็อกเก้าอี้ประธานกรรมการการในฝั่งของการตรวจสอบอย่างเช่นในกรรมการปปชหรือว่ากรรมการงบประมาณให้กับพรรคฝ่ายค้านอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ในพูดไม่เห็นด้วยในบางประเด็นซึ่งผมเองอาจจะจดไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งก็เข้าใจดีว่าสิ่งที่เพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการยกร่างมาแต่แรกด้านที่ท่านครูมานิตนะครับขออนุญาตเอ่ยนามที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า พักเก้าไกลมีความรีบร้อนเกินไปหรือเปล่าทําคนเดียวหรือเปล่านะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนเพื่อสมาชิกทุกท่านครับวันนี้มาช่วยกันให้ความเห็นมาช่วยกันลงมติที่ผมคิดว่าจะเป็นทางออกให้กับสภาเรานะครับไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทํางานร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าเป็นข้อบังคับที่เราต้องใช้ร่วมกันนะครับของทุกพักนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามฟังกานะรอภิปรายมาครับรท่านประธานผมอาจจะยังฟังไม่ครบถ้วนแต่ผมคิดว่ายังมีข้อเสนอดีๆที่ท่านพรฤทธิ์ได้นําเสนอแต่ว่ายังไม่เห็นเพื่อสมาชิกคนใดลุกขึ้นนมาาทท อย่างเช่นในเรื่องของการเสนอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องมีการแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือการที่เปิดช่องทางให้ประชาชน5,000คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยื่นยัตติตรงต่อสภาได้นะครับข้อเสนอนอื่นแน่นอนที่สุดครับอาจจะมีเพื่อนสมาชิกคัดค้านบ้างแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถพูดคุยหาทางออกได้ว่าจะปรับจูนอย่างไรนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในวาระหนึ่งรับหลักการผมเองก็ยังไม่เห็นว่าเพื่อนสมาชิกคนไหนที่จะมาคัดค้าน หลักการของข้อบังคับนี้ครับที่ท่านผริตได้เสนอว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้การทํางานของสภาผู้แทนราษฎรมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนนะผมอยากย้ำอีกครั้งว่าการลงมติในครั้งนี้เป็นการลงมติในวาระที่1นนะครับดังนั้นถ้าท่านจะลงมติคัดค้านท่านกำลังจะบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยที่เราจะมีข้อบังคับที่ไม่ให้สภามีประสิทธิภาพที่ไม่ให้สภามีความโปร่งใส และไม่ให้ประ,ประชาชนมีส่วนร่วมกับสภาของเราจริงหรือครับแน่นอนที่สุดครับผมเข้าใจว่ารายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆท่านอาจจะไม่เห็นด้วยในร่างที่ท่านทลิตเสนอมาเป็นแพ็กเกจรวมแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถถกเถียงได้ในกรรมธิการวาระสองแน่นอนที่สุดครับผมเข้าใจดีว่าในภาพทางการเมืองนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ในชั้นวาระที่สองก็ตามแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกอีกบางพักนะครับที่พวกเราได้พูดคุยมาเสนอว่าพักของพวกเขา ก็มีร่างที่อยากจะเสนอประกบเช่นเดียวกันดังนั้นครับผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านในวันนี้ถ้าวันนี้ท่านโบทควา่าร่างข้อบังคับของท่านผลิตเท่ากับว่าทุกๆุกพักจะไม่สามารถเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุมได้อีกเลยในสมัยการประชุมนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นผลเสียต่อทุกฝ่ายทุกคนในสภาแห่งนี้ครับมีทางออกที่ผมอยากจะเสนอท่านประธานซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้เสนอเป็นยติเพราะว่าจะขอให้ท่านผลิตผู้เสนอร่างข้อบังคับ ได้ตอบคําถามสุดท้ายตอบประเด็นจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านก่อนแล้วผมจะขออนุญ,ญาตท่านประธานครับก่อนการลงมติผมอยากจะขอใช้สิทธิ์นะครับตามข้อบังคับข้อที่1 1 7ก่อนที่สภาจะมีการลงมติรับหลักการกฎหมายใดๆในวาระหนึ่งตามข้อบังคับข้อที่1 1 7นี้สภาสามารถร่วมกันพิจารณาได้ครับที่จะส่งข้อบังคับฉบับนี้ไปที่กรรมธิการสามัญหรือกรรมธิการกิจการสภาให้ทุกพักการเมืองครับได้มีส่วนในการพิจารณายกร่างร่างฉบับนี้มาด้วยกัน ภายใน60วันหลังจากที่กรรมธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้วส่งกลับสาภาครับ mm. เพื่อนสมาชิกจากทุกพักสามารถส่งร่างข้อบังคับมาประกบได้ทันครับและไม่จําเป็นจะต้องเอาร่างพักเก้าไกลเป็นร่างหลักก็ได้นะเพราะนั้นผมคิดว่าทางออกวันนี้ไม่น่าที่จะเป็นทางออกที่ทําให้ท่านใดเสียผลประโยชน์เว้น mm. แต่การที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการส่งไปกิจการสาภาก่อน60วันมีเหตุผลเดียวที่ผมคิดออกครับ mm. ก็คือเป็นเหตุผลทางการเมืองที่ท่านไม่อยากให้ข้อบังคับ ของพรรคก้าวไกลถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมของสภาเลยก็ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านอาจจะไม่ได้มองเห็นในเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองขนาดนั้นเพราะผมก็อยากยืนยันว่าข้อบังคับฉบับนี้พวกเราตั้งใจที่จะทําให้สภาผู้แทนราษฎรของเรามีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและก็ยึดโยงกับประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับในส่วนของสมาชิกที่เข้าชี้วิพากย์ก็ยุติลงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นการใช้สิทธิอภิปรายสรุปของผู้เสนอยติครับเรียนเชิญครับ เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมผลิตวัชศิลป์ผู้แทนระะนัศดรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคข้าวไกลในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไขข้อบังคับครับ,รบจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการสรุปข้อเสนอหรือว่าสรุปยติที่นําเสนอต่อที่ประชุมสภาในวันนี้นะครับและเพื่อให้กระชับนะครับต่อเวลาการประชุมสภานั้นเนี่ยก็อยากจะเน้นไปที่ประเด็นที่อาจจะเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่คาดเคลื่อนเป็นหลัก รประเด็นอะไรที่มันเป็นความเห็นที่มันแตกต่างอันนี้ผมคิดว่าแต่ละท่านทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย<ๆ>ก็ได้อภิปรายกันเ,เต็มที่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออื่นต้องขอขอบคุณนะครับความหงหุยงิดข้อเสนอแนะข้อทักท้วงนะจากเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะเ,เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากซกีรัฐบาลนะครับผมเห็นว่ามีทั้งหมด10ประเด็นครับที่ผมจําเป็นจะต้องอชี้แจงและให้ข้อมูลน,นะครับเกี่ยวกับ รายละเอียดของร่างหรือว่าตอบคําถามที่เพื่อนสมาชิกมีนะครับนะเพื่อให้ประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านนั้นหรือเพื่อนสมาชิกที่ยังลังเลอยู่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรนั้นมีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการพิจารณาประเด็นที่1ครับเป็นข้อกังวลหรือคําถามที่เกี่ยวข,อข้องกับข้อเสนอในข้อบังคับสภาก้าวหน้าที่เป็นการเสนอว่าให้ตําแหน่งของประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สุดกับการตรวจสอบการทุจริตโดยระบุไว้เป็น3คณะนั้นให้เป็นโคต้า ในสัดส่วนของพรรคฝ่ายคา้านในประเด็นนี้ครับมีสี่คำถามย่อยที่ผมจาเป็นต้องชี้แจงคำถามย่อยที่1ครับมีสมาชิกบางท่านอภิปรายเสมือนกับว่าผมไปเขียนว่าให้ทุกคนหรือว่ากรรมธิการทุกคนทั้ง15คนในคณะเหล่านั้นเป็นของฝ่ายคา้านอันนี้ก็ต้องตอบสั้นๆง่ายๆว่าไม่จริงนะครับแค่เขียนว่าขอให้ตัวตําแหน่งประธานของคณะ <c oughs> กรรมริการ3คณะนั้นเนี่ยเป็นในสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากซีกฝ่ายคา้านคำถามประการที่สองครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็เป็นการตั้งคําถามว่า ที่ผมเสนอให้ประธานของ3คณะนี้เป็นสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ไว้วางใจหรือว่าตั้งคําถามถึงคุณสมบัติความเหมาะสมของ3มบุคคลที่ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ3คณะนี้อยู่หรือไม่เพราะว่า2ใน3นั้นก็เป็นสสจากซีกรัฐบาลอันนี้ก็ต้องย้าอีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นที่ผมก็จึงพูดไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดยัติแล้วนะครับว่าผมยินดีในชั้นกรรมธิการครับที่จะเขียนบทเฉพาะการเข้าไปนะครับให้ข้อนี้เนี่ย ยังไม่ถูกบังคับใช้ในสภาชุดนี้แต่นั้นไม่กระทบต่อการดำรงตำแหน่งของ3ท่านอย่างแน่นอนและก็ไม่ได้ถูกเสนอด้วยเจตนาที่จะตั้งคําถามถึงคุณสมบัติของทั้ง3ท่านนะครับแต่ว่าเป็นเจตนาที่ต้องการจะให้สภานั้มีความเข้มข้นมากขึ้นในการตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ว่าฝ่ายบริหารจะเป็นใครแต่นั้นก็ยินดีที่จะให้ข้อนีน้มีการบังคับใช้กันในสภาชุดถัดไปหรือว่าชุดที่27ในวันที่เรายังไม่รู้ว่าบุคคลที่จะมาดำรงตาแหน่งประธานของสามคณะนี้นั้นจะเป็นใครคําถามย่อยที่3ครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับ เป็นการตั้งคำถามมาว่าทำไมถึงเสนอให้แค่3คณะนี้นะครับมีประธานที่มาจากซีกฝ่ายคา้านแสดงว่าอีก32คณะจาก35คณะนั้นเนี่ยไม่มีบทบาทหรือไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริตเลยหรือครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าอย่างที่ผมได้เกินไว้ตั้งแต่ตอนเปิดยตินะครับว่าผมเลือกที่จะระบุถึง3คณะที่ผมมองว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุดต่อการตรวจสอบการทุจริต สองคณะก็คิดว e ่าหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วก like hmm. ็คือคณะกรรมการเกี่ยวกับปปชแล้วก็คณะกรรมการเกี่ยวกับการติดตามงบประมาณแต่อยากจะเสริมอีกสั้นๆนะครับว่าคณะที่สาที่ผมได้เติมเข้าไปก็คือคณะกรรมการกิจการสภาเจตนาหลักๆก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญและข้อบังคับรัปัจจุบันนะครับได้เขียนไว้ในลักษณะที่ต้องการจะให้คนที่ดํารงตําแหน่งประธานสภานั้นเนี่ยเป็นสสที่มาจากพักในซีรัฐบาลเป็นหลักแต่นั้นเนี่ยผมเดยมองว่าเพื่อให้มันมีการตรวจสอบทวงดุลเกี่ยวกับการบริหารกิจการในสภานั้นเนี่ย ก็เลยเขียนไว้นะครับว่าให้ประธานของคณะกรรมการกิจการสภาเนี่ยเป็นจากซีกฝ่ายค้านแต่หากอันนี้เป็นสิ่งที่ขัดใจหรือว่าติดใจท่านก็ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดได้ถึงที่สุดนอกเหนือจาก3าคณะที่ผมได้ระบุไว้เนี่ยอีกเจตนาหนึ่งที่ผมอยากจะทําให้เกิดขึ้นก็คือพยายามจะป้องกันสูตรการจัดสรรประธานคณะกรรมการในลักษณะที่ทําให้ประธานคณะกรรมการใดที่เกี่ยวข้องกับก,บการตรวจสอบกระทรวงใดเนี่ยมาจากพักเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น แต่พอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็เกรงว่ามันอาจจะเขียนค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าความเชื่อมโยงระหว่งางคณะกรรมการกับกระทรวงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับและถ้าเขียนอย่างรัดกุมเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเชิงปฏิบัติก็เลยทําให้ผมจบลงที่เป็นการเขียนแค่ในส่วนของสามคณะเท่นา,านั้นนะครับโดยโคต้าระหว่างสสพักรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านก็คงถูกคำนวณเหมือนเดิมนะครับยังคงไว้เป็นสูตรคำนวณเหมือนเดิมคือตามสัดส่วนสสที่มีอยู่ในสภา ส่วนคําถามประการสุดท้ายครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการนะครับมีบางท่านแสดงข้อกังวลครับหรือตั้งคําถามว่าการที่ผมไปล็อกให้ตําแหน่งของประธานคณะกรรมการเป็นเฉพาะของสาคณะเป็นเฉพาะของสสฝ่ายค้านเนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิ์หรือเปล่าทําให้สิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งในสภาแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เปิดกว้างเท่ากันระหว่างสสซีรัฐบาลกับสสซีฝ่ายค้านผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองครับ ว่าเจตนารมณ์ในการออกแบบกติกาอย่างนี้เป็นเช่นใดแต่ผมหวังว่าท่านไม่ได้หมายความว่าทุกตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสภาแห่งนี้นั้นเนี่ยจะต้องเปิดกว้างให้กับสสซีกรัฐบาลและซีกฝ่ายค้านเท่ากันเพราะเราก็เห็นอยู่ครับว่ามีบางตําแหน่งที่ก็ถูกออกแบบไว้นะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามกับเจตนานี่ถูกออกแบบไว้เพื่อให้เป็นสสจากซีกใดซีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของประธานสภานะครับที่เจตนารงรัฐมนูญเนี่ยก็ต้องการจะให้เป็น สสที่สังกัดพรรคในซีกรัฐบาลถ้าท่านจะยืนยันนะครับหลักการของท่านว่าทุกตําแหน่งในสภาแห่งนี้จะต้องเปิดกว้างให้กับสสซีกรัฐบาลและซีกฝ่ายค้านอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยถ้างั้นเรามาเลือกผู้นําฝ่ายค้านในสภาแห่งนี้เลยไหมครับให้โหวตกันเลยไหมครับว่าใครจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านและซีกรัฐบาลก็เสนอบุคคลคนหนึ่งมาซึ่งแน่นอนก็จะได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากหรือเสียงเกินกเกืหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีสมาชิกจากซีกรัฐบาลมาเป็นซีก มาเป็นผู้นําฝ่ายขานผมก็คิดว่านั่นไม่ใช่เจตนาของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยหลักการที่ว่าทุกตําแหน่งจะต้องเปิดกว้างเท่ากันร,ระหว่างซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายขานเนี่ยก็เป็นหลักการที่เราไม่ควรจะยึดถือแต่ว่าน่นอนอาจจะเห็นต่างกันได้ว่าในสัดส่วนของตําแหน่งประธานคณะกรมรมการ3คณะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีการล็อกหนะรือไม่ประเด็นที่สครับเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยเพื่อนสมาชิกนะครับท่านอัศกรขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับเป็นการตั้งคําถามครับหรือว่าแสดงความเห็นว่าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อ11 ของร่างแก้ไขข้อบังคับที่ผมเสนอนะครับซึ่งเป็นข้อที่เสนอให้มีการยกเลิกความในวรรคสองของข้อ80และมีการเขียนใหม่นะครับซึ่งเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในการลงมติแบบลับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมห้องใหญ่แห่งนี้ท่านพยายามจะอภิปรายโดยการกล่าวหา,ห,าหรือว่าให้ความเห็นในลักษณะที่บอกสังคมว่าผมพยายามจะไปปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการโหวตลับ ท่านตั้งคำถามว่าเทำไมถึงมีเกณฑ์ว่าถ้ามีสมาชิกคัดค้านนะครับไม่ให้โหวตลับและมีผู้รับรอง1ใน3ก็ให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยท่านตั้งคำถามว่าทำไมถึงใช้ตัวเลข1ใน3ทํทำไมไม่เป็น1ใน2นะครับก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าท่านกลับไปอ่านข้อบังคับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้แก้ไขตัวเลขอะไรเลยนะครับตัวเลข1ใน3มเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าท่านประธานจะลองอ่านข้อ80ไปพร้อมกับผมนะครับข้อ80ในวรรคสองเขียนชัดครับ ว่าในกรณีที่สมาชิกเสนอยัตติให้ลงคะแนนรับตามวรกหนึ่งถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุมให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผยแต่นั้นผมไม่ได้แก้ไขเกณฑ์เรื่องหนึ่งในสามแต่อย่างใดเลยสิ่งที่ผมแก้ไขครับคือพยายามจะทําให้ข้อบังคับข้อนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของคําพูดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าอ่านไปพร้อมๆกันตั้งแต่วรคแรกจนถึงวรคสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสับสนอยู่นะครับผมอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้วรคที่หนี้ครับ ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นให้กระทำเป็นการเปิดเผยแต่เมื่อสมาชิกเสนอยัตติ atti, โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า20คนขอให้กระทําเป็นการรับจึงให้ลงคะแนนลับนั่นหมายความว่าเวลาจะลงมติในที่แห่งนี้การลงเปิดเผยเป็นดีฟอ t แต่ถ้ามี20คนที่คัดค้านก็อาจจะสามารถพิจารณาให้โหวตลับได้แต่วักสองครับมาเขียนต่อว่าในกรณีที่สมาชิกเสนอยัตติ atti, ให้ลงคะแนนลับตามวักหนึ่ง ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุมให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผยสรุปง่ายคือว่าหากมี20คนคัดค้านว่าจะให้ลงคะแนนแบบลับแต่หากมีหนึ่งในสามบอกว่าไม่ยอมต้องการให้ลงเปิดเผยนั้นเนี่ยข้อบังคับเขียนไว้ว่าให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผยสิ่งที่ผมไปแก้กับข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหนึ่งในสามครับสิ่งที่ผมไปแก้คือคําว่าให้ถือเป็นเอกสิทธิ์เพราะมันสร้างความสับสน เป็นความสับสนที่ผมถามตัวแทนในคณะกรรมการที่ยกร่างข้อบังคับนี้ขึ้นมาก็ตอบผมไม่ได้ชัดเจนว่าคําว่าถือถือเป็นเอกสิทธินั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าหนึ่งในสยืนยันว่าต้องโหวตแบบเปิดเผยคําว่าถือเป็นเอกสิทธินั้นคือแค่สมาชิกหนึ่งในสาจะหนึกว่าคนนั้นเนี่ยต้องโหวตเปิดเผยหรือหมายถึงว่าให้ทั้งที่ประชุมนั้นโหวตแบบเปิดเผยนะครับดังนั้น การแก้ไขข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการไปปรับเกณฑ์เรื่องการลงคะแนนแบบลับนะครับแค่เป็นการปรับข้อความให้มันมีความรัดกลุ่มมากขึ้นเพราะผมก็เข้าใจว่าเจตนาของข้อนี้เนี่ยคงไม่ได้ต้องการจะเห็นที่ประชุมสภาแห่งนี้เนี่ยมีสอสอบางคนลงคะแนนแบบเปิดเผยบางคนลงคะแนนแบบลับเป็นต้นนะครับประการที่3มครับข้อที่สนะครับที่มีหลายท่านตั้งคําถามขึ้นมานะครับเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการนะครับในประเด็นนี้เนี่ยมี2คําถามย่อยที่สมาชิกถามขึ้นมานะครับ คำถามย่อยหรือข้อกังวลย่อยที่1ครับก็เป็นข้อกังวลของเพื่อสมาชิกบางท่านที่มองว่าในบางกรณีเนี่ยมันไม่ควรจะมีการเปิดเผยหรือไม่ควรจะมีการถ่ายทอดสดนะครับโดยเฉพาะข้อกังวลว่าผู้ชี้แจงในบางวาระเนี่ยหากพูดในที่ท,ที่ที่ประชุมที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการคุ้มครองและอาจจะเกิดความเสียหายได้อันนี้ผมก็ต้องย้าข้อเสือผมอีกรอบนึงครับว่าผมไม่ได้บังคับนะครับว่าการประชุมทุกครั้งจะต้องมีการถ่ายทอดสด มีการเปิดช่องในตัวร่างข้อบังคับผมว่าหากที่ประชุมเห็นว่าจะมีความเสี่ยงเช่นนี้มีวาระใดที่มีข้อกังวลแบบนี้เนี่ยก็สามารถขอมติเพื่อให้ยุติการถ่าย,ายทอดสดสําหรับการประชุมนั้นหรือสําหรับวาระนั้นได้ส่วนข้อกังวลที่2ครับก็มีบางท่านกังวลว่าหากเราปลดล็อกให้สามารถถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาิการได้แล้วเนี่ยออท่านยกตัวอย่างว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่แต่ละคนหยิบยกมือถือขึ้นมาถ่ายนะครับจนเกิดความไม่สบายใจต่อผู้ที่ตอบคําถามหรือผู้ที่ชี้แจง ผมมองต่างจากท่านเลยครับผมกลับมองว่าถ้าเราทําให้การถ่ายท่อสดการประชุมคณะกรรมการเนี่ยมันมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบคุณง่ายคือมีการถ่ายท่อสดผ่านช่องทางทางการเนี่ยไอ้ความโกลาหลหรือความสับสนที่จะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกท่านใดในคณะกรรมการจะหยิบยกมือถือขึ้นมาถ่ายและสร้างความไม่สบายใจกับผู้ที่แจ้งเนี่ยมันตัดจะหายไปเพราะว่าแน่นอนพอผู้ที่แจ้งมาที่ห้องประชุมก็ต้องมีการชี้แจงกันเป็นทางการอยู่แล้วว่าที่ประชุมณเวลานี้มีการถ่ายท่อสดอยู่หรือไม่และถ้า ผู้ชี้แจงมีเหตุผลใดๆที่ต้องการให้มีการยุติการถ่ายทอดสดก็สามารถแสดงความเห็นขึ้นมาได้และที่ประชุมก็สามารถมีมติได้ด <Whoa. S 1> ังนั้นเนี่ยการที่ทําให้มันเป็นระบบและทําให้หากจะมีการถ่ายทอดสดเนี่ยถูกถ่ายทอดสดผ่านช่องทางทางการเนี่ยน่าจะป้องกันและคลี่คลายข้อกังวลน,นี้มากกว่าไปเติมข้อกังวลน,นี้ด้วยซ้ําประเด็นที่4ี่ครับที่ผมเห็นว่าเพื่อสมาชิกหลายคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับคือประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายการเงินย้ําแบบนี้นะครับ ไม่มีตัวไหนเลยในร่างแก้ไขข้อบังคับสภาชุดนี้ที่ไปยกเลิกอำนาจนายกในการพิจารณาว่าให้คำรับรองร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่แม้เราอาจจะเห็นต่างกันได้ครับว่าอำนาจนี้ควรจะมีอยู่หรือไม่ผมทราบดีว่าถ้าจะมีการถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจนี้เนี่ยต้องไปถกเถียงกันในระดับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่นั้นผมทราบดีครับว่าเวทีวันนี้ไม่ได้เป็นเวทีในการถกเถียงว่าอำนาจนี้มันสมเหตุสมผลหรือไม่และผมก็เข้าใจถึงเจตนาของผู้ร่าง มาตรานี้ในรัฐมนูญนะครับว่าในเมื่อฝ่ายบริหารต้องเป็นคนบริหารจัดการงบประมาณก็เลยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารหรือนาย,ยกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารกก่อนว่าจะรับรองร่างที่เกี่ยวกับการเงินเข้าสู่สภาหรือไม่แต่นั้นขีดเส้นใต้ร้อยครั้งนะครับก็าร่างแก้ไขข้อบังคับนี้ไม่มีตรงไหนที่ไปยกเลิกอำนาจนายกในการพิจารณาว่าใช้คำรับรองหรือไม่แต่มี2ประเด็นครับที่ผมหวังว่าจะพอคลี่คลายความกังวลของท่านได้ประเด็นที่1นะครับหลายคนอาจจะติดใจคําว่า auto approve นะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคืออนุมัติแบบอัตโนมัติ ต้องย้าว่าการบอกว่าให้มีการอ, ant, อ, <Trans> อนุมัติแบบแอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปบังคับให้นายกต้องให้คํารับรองกับทุกร่างนะครับเพียงแต่เราบอกว่าหากมันมีกรอบเวลาที่ชัดเจนแล้วจะสาสิบวันสี่สิวันห0สิบวันก็สุดแล้วแต่และเกิดการพิจารณาว่าจะให้คํารับรองหรือไม่เนี่ยมันเกินเลยกรอบเวลานั้นไปจนผู้เสนอร่างเนี่ยไม่ได้รับคําตอบจากท่านนายกว่าจะรับรองหรือไม่เนี่ยเราเพียงแค่เสนอว่าหากมันเลยกรอบเวลาที่กาหนดไว้เนี่ยให้ถือว่าอนุมัติโดยอัตโนมัติพอเป็นเช่นนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มันจะมีกรอบเวลาชัดเจนที่นายกจะมีช่วงเวลาที่จะปฏิเสธหรือว่าปัดตกร่างที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่พร้อมจะให้คำรับรองได้แต่ประโยชน์ที่มันจะตามมานะครับในมุมหนึ่งอย่างที่ผมย้านะว่าไม่ได้ไปริดรอนสิทธิของนายกอำนาจนายกยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแต่พอกําหนดกติกาแบบนี้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนแบบนี้มันทําให้ผู้เสนอร่างหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทรนราศฎรที่เสนอร่างนั้นทางานได้ง่ายขึ้นผมยก,ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยครับตั้งแต่การเปิด สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26มากฎหมายฉบับหนึ่งที่ผมได้เสนอเข้าไปคือการแก้ไขพรบรับราชการทหารเพื่อน,นําไปสู่การยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารแน่นอนครับพอมันมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเงินร่างนี้ก็ถูกทางประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินก็ต้องถูกส่งไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะให้คํารับรองหรือไม่ผมก็ยังรออยู่ครับแต่สิ่งที่ผมทํางานต่อลําบากคือผมไม่รู้ว่าผมควรจะรอถึงเมื่อไหร่แน่นอนถ้าท่านพรุ่งนี้ท่านปฏิเสธมาเลยก็ได้คําตอบชัดเจนผมก็ก้มหน้าทํางานต่อ แต่ว่าพอท่านยังไม่ตัดสินใจท่านยังไม่ให้คำรับรองซึ่งแน่นอนท่านอาจจะมีภารกิจอื่นๆที่ต้องพิจารณาแต่พอไม่มีกรอบเวลาชัดเจนผมไม่รู้ว่าผมควรจะทําไงต่อแต่ถ้ามันมีกรอบเวลาชัดเจนขึ้นมาและเกิดทานายกปฏิเสธภายในกรอบเวลานั้นผมก็จะรู้นะครับว่าดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะยื่นร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งนี้เนี่ยผมก็ต้องไปปรับตัวร่างพรบรับราชการทหารของผมเพื่อตัดส่วนที่มันเกี่ยวกันกินออก เพื่อทาให้มันสามารถเข้าสู่สภาแห่งนี้ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีคํารับรองจากท่านนายกอันนี้ต่างหากครับคือประโยชน์ที่เราจะได้จากการแก้ไขข้อมังคับนี้โดยไม่เป็นการริดรอนหรือว่าลดอํานาจของท่านนายกในการให้คํารับรองหรือปฏิเสธร่างเกี่ยวกับการเงินแต่อย่างใดส่วนประการที่สองครับที่ผมหวังว่าจะพอคลี่คลายข้ขอกังวลของท่านได้ก็คือบางท่านกังวลว่า30ิวันนั้นอาจจะเป็นกรอบเวลาที่สั้นเกินไป นะครับที่จะให้นายกหรือว่าฝ่ายบริหารนั้นพิจารณาว่าให้คำรับรองหรือไม่อันนี้ยินดีเลยครับในชั้นกรรมธิการผมว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะมาถกกันได้ว่าจะขยายจาก30วันเป็นกี่วันจะเป็น60วันจะเป็น90วันไหนวัดจะเป็น90วันไหมแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์คือเลือกให้ชัดเจนว่ากี่วันนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้ทํางานกันต่อได้อย่างสะดวกสบายมาสู่ประเด็นข้อที่5ครับเป็นประเด็นที่หลายท่านก็ได้แสดงความเห็นและก็ความไม่เห็นด้วยไว้นะครับคือเรื่องของกระทู้ถามสดนายก รัฐมนตรีนะครับผมคิดว่ามีทั้งหมดข้อกังวลทั้งหมด3ส่วนนะครับที่บางท่านได้แสดงไว้นะครับในประเด็นนี้นะครับสำหรับข้อกังวลที่หนึ่งครับเป็นข้อกังวลว่าการเสนอกระทูถามสดนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งประเภทกระทูเข้า,ขาไปและจะทําให้ไปเพิ่มเวลาหรือว่าสัดส่วนของเวลาการประชุมสภาที่เราต้องใช้ไปกับกับวาระเรื่องของกระทูหรือไม่ อันนี้ก็ต้องยืนยันว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับถ้าไปดูร่างแก้ไขข้อบังคับเนี่ยผมตระหนักดีนะครับว่าการเสริรกระทู้ถามสดนายกเนียมันก็จะไปมีความทับซ้อนในระดับหนึ่งกับกระทู้ถามสดรัฐมนตรีที่สามารถถามทั้งนายกและรัฐมนตรีได้ที่มีอยู่ณปัจจุบันจากนั้นเนี่ยผมก็เลยใชว้วิธีในการเกลี่ยวเวลานะครับระหว่างออสองประเภทนี้ให้มันได้สัดส่วนมากขึ้นเพื่อไม่ให้ไปเพิ่มภาระเ,เวลาในการพิจารณาในส่วนของกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีและกระทู้ถามนายก กระทูถามสดรัฐมนตรีนะครับส่วนข้อกังวลประการที่สองครับบางท่านก็แสดงความกังวลว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปบอกว่าหากสมาชิกท่านใดตัดสินใจว่าณนะวันนั้นจะไม่ตั้งกระทูเต็มโคต้าแล้วเนี่ยจะเกลีย่ยเวลาไปให้กับกระทูถามสดนายกรัฐมนตรีหรือว่ากระทูอื่นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเสนอขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราไปดูข้อมาคับชุดปัจจุบันนะครับข้อหนึ่งนะครับผมขอไม่อ่าน ทั้งข้อก็แล้วกัน,กนครับท่านประธานแต่ว่าถ้าเพื่อสมาชิกท่านใดที่เปิดอ่านไปพร้อมกับผมหรือว่าประชาชนท่านใดที่เปิดข้อบังคับขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อหนึ่งก็มีกลไกแบบนี้อยู่แล้วพูดง่ายๆคือหากสมมติว่าวันนั้นมีโคต้าสกระทู้แต่มีคนใช้สิทธิ์แค่สองกระทู้เนี่ยมันก็จะมีการเกลี่ยเวลาเพื่อให้สองคนที่ใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยอาจจะได้ระยะเวลามากขึ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่คนที่สานั้นสละสิทธิ์นะครับดังนั้นก็ไม่ได้เป็นเจตนาระยองการจะไปเบ ประเด็นสุดท้ายครับข้อกังวลสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกระทู่ถามสดนายกรัฐมนตรีนะครับบางท่านก็พูดว่าเขียนข้อบังคับขึ้นมาให้นายกตอบแต่ละคําถามแค่2นาทีเนี่ยมันสั้นเกินไปนะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าท่านจะยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็กรุณายกมาทั้งหมดนะครับผมไม่ได้เขียนแค่ว่าให้นายกตอบ2นาทีนะครับแต่ผมเขียนให้ผู้ถามไม่ว่าจะเป็นสสหรือผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยถามได้แค่คำถามประสองนาทีเช่นกัน เจต,ตนาไม่ใช่เพื่อให้นายกดมีเวลาน้อยลงในการตอบคาถามครับแต่เจต,ตนาคือพยายามจะปรับรูปแบบการถามตอบให้มันมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นคือแทนที่ว่าผู้ถามก็ใช้เวลายาว1 5บสนาทีผู้ตอบก็ใช้เวลายาว15บสนาทีเนี่ยพยายามให้มันมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นเหมือนกับบทสนทนาระหว่างสองคนที่มีการถามไปตอบไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปกติในวาระกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีหรือว่า prime minister's questions ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้ระบบรัฐสภา มาสู่ประเด็นข้อที่6ครับอันนี้เป็นประเด็นสั้นๆน,นะครับมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อังคับข้อที่12ของผมที่ไปยกเลิกข้อ85ที่เกี่ยวข้องกับการนับคะแนนใหม่อันนี้ความจริงต้องบอกว่าไม่ได้เป็นสาระสาคัญนะครับถ้าท่านติดใจอันนี้ในชั้นกรรมธิการก็ยินดีที่จะถอนนะครับแต่อยากจะอธิบายเจตนารมณ์ก่อนนะครับว่าทําไมถึงเสนอให้มีการยกเลิกข้อที่เกี่ยวกับการนับคะแนนใหม่ คือต้องบอกว่าหากเราไปย้อนดูข้อบังคับสมัยก่อนๆน,นะครับเราจะพอเข้าใจได้ว่าเจตนารมณ์ของข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการนับคะแนนใหม่เนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อปิดกั้นไม่ให้เกิดปัญหาเชิงเทคนิคว่าหากมีการลงมติไปแล้วและเกิดสมมติมีการนับคะแนนผิดเช่นความจริง10คนเห็นชอบแต่ไปนับ,บ่าแค่เ้คนเห็นชอบเนี่ยถ้าเกิดมันมีความผิดพลาด เป็น human error หรือความผิดพลาดจากมนุษย์ในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยควรจะเปิดให้มันมีโอกาสในการนับคะแนน,นใหม่เพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าผลมันใกล้เคียงเกินไปนะครับนับคะแนน,นใหม่จะได้เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไม่มีการนับคะแนน,นผิดนะครับอะไรนั้นคือเจตนาอารมณ์ของการใช้คําว่านับคะแนนนะครับแต่ในยุคสมัยปัจจุบันครับที่การลงมตินะั้นมันใช้เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ความผิดพลาดจากมนุษย์ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้อีกต่อไป เพราะว่าแต่ละคนลงมติไปยังไงเนี่ยเครื่องมันก็จะขึ้นแบบนั้นข้อกังวลในการคงข้อบังคับเกี่ยวกับนับคะแนนใหม่ไว้อยู่ในวันที่เรามีเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็เป็นความกังวลว่าข้อบังคับเกี่ยวกับนับคะแนนใหม่เนี่ยจะถูกบิดไปเป็นการเปิดช่องเพื่อใช้เป็น,นกลไกในการโหวตใหม่นะครับซึ่งไม่เหมือนกับการนับคะแนนใหม่นับคะแนนใหม่คือลงแบบทุกคนลงแบบหนึ่งไปแล้วแต่ว่าถ้ามันมีการนับที่มันผิดพลาดก็คือนับกันใหม่เพื่อเช็คว่านับอย่างถูกต้องแต่ลงคะแนนใหม่นี่คือท่านสามารถเปลี่ยนโห <ization> วตได้นะครับจากรอบเดิมที่เห็นด้วย กับรอบเดิมที่ไม่เห็นด้วยถามว่าอันนี้อันตรายยังไงอันตรายครับเพราะเกิดสมมติมีการพิจาร่างกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาและเกิดผลออกมาว่าเห็นด้วยชนะไม่เห็นด้วยไปแค่หนึ่งหรือ2คะแนนเนี่ยแล้วมันเปิดช่องให้สามารถโหวตใหม่ที่แต่ละคนสามารถเปลี่ยนการลงมติได้เนี่ยหลายคนก็กังวลครับว่ามันอาจจะมีอิทธิพลอื่นๆเข้ามาแทรกแสงว่าพอเห็นว่าคะแนนมันใกล้เคียงขนาดน,นั้นเนี่ยก็อาจจะมีการใช้การให้ประโยชน์อื่นใดน,นะครับเพื่อทําให้สมาชิกบางคนนั้นเปลี่ยนคะแนนเพิ่อพลิกจากมติที่ก่อนหน้านี้เห็นด้วยมาเป็นมติที่ไม่เห็นนด้วยะครับ ข้อที่7นะครับอันนี้สั้นๆเหมือนกันนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเสนอของผมที่เกี่ยวข้องกับข้อ138ของข้อบังคับนะครับถามว่า138เกี่ยวข้องกับอะไรครับ138นะครับเป็นข้อบังคับที่เปิดช่องว่าหากมีการผ่านร่างพระราชบัญญัติใดไปแล้วนะครับและเกิดมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเช่นสมมุติว่าอาจจะมีการสะกดผิดขึ้นมานะครับสภานั้นสามารถมีมติในการทบทวนได้ ปัจจุบันข้อังคับเ <sk ill ip> ขียนว่า <sk ill ip> ต้องเป็นมติหนึ่งใน2ผมก็กังวลครับว่าถ้าเกิดว่าข้อผิดพลาดมันเป็นเพียงแค่ตัวสะกดจริงเนี่ยมติหนึ่งใน2เราก็เข้าใจได้นะครับแต่ผมกลัวว่าอันนี้มันจะไปเปิดช่องโหวให้บางคนใช้ช่องนี้เนี่ยนะครไปแก้ไขตัวเนื้อหาสาระต่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าการยกระดับเป็น 2: ใน3มเนี่ยมันก็น่าจะรัดกุมขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อผิดพลาดมันเป็นแค่ข้อผิดพลาดเชิงตัวสะกดหรือข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกทุกคนก็พร้อมจะลงมติเห็นชอบแต่ถ้าเราลดบาตรงนนั้ มันเป็นหนึ่งในสองเลยมันมีความเสี่ยงว่าอันนี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นช่องโหว่ในการไปแก้ไขตัวเนื้อหาสาระมากกว่าแก้ไขแค่ข้อผิดพลาดที่เล็กน้อยนะครับสั้นๆกับท่านประธานประเด็นที่แต่นนะครับมีทั้งหมดสิประเด็นครับสรุปแล้วครับประเด็นที่8 90อันนี้สั้นมากๆครับประเด็นที่8ครับมีท่านหนึ่งบอกว่าเราก็เพิ่งมีการแก้ไขข้อบังคับไปทําไมถึงมาแก้ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมยื่นของผมก่อนนะครับ ผมยื่นเนี่ยวันที่ยีประมาณช่วงปลายเดือนสิงหานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเนี่ยพอมันมีการพูดคุยกันเรื่องชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยมีการยื่นร่างแก้ไขข้อบังคับเข้ามาอีกฉบับหนึ่งจากซีฝั่งรัฐบาลซึ่งทางซีฝายคขันก็ยื่นประกบแล้วก็มีการตกลงตกลงกันว่าในเมื่อร่างแก้ไขข้อบังคับชุดนั้นเนี่ยมันแก้ไขน้อยกว่าให้เอาขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแก้ไขไปแล้วแล้วอันนี้มาเสนอทีหลังนะคครรรััับบบขข้้้ออี่่าาางงนนเวกกสแไ เป็นร่างแก้ไขข้อบังคับที่เข้าใจหรือเปล่าว่าเราปกครองในระบบรัฐสภานะครับผมก็ต้องบอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าในระบบรัฐสภานั้นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีความเชื่อมโยงกันและความจริงแล้วถ้าท่านเข้าใจในระบบรัฐสภาท่านก็จะรู้ว่าในหลายประเทศที่ใช้ระบบระบบรัฐสภาเนี่ยกระทู้ถามสนา,นายกที่ท่านคัดค้านหนักหนาเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับท่านบอกว่าให้ผมใจเย็นนะครับได้ครับยินดีครับน้อมรับครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวัานนี้ท่านรู้สึกว่าเราเสนอเร็วเกินไป ท่านยังไม่มีเวลาศึกษารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านนัทพงศ์เมื่อสักครู่ว่าอาจจะเป็นทางออกได้ก็คือการส่งร่างแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้ของผมเนี่ยไปที่กรรมธิการคณะกรรมธิการกิจการสภา,พาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถมาถกเถียงกันได้เพิ่มเติมยื่นข้อเสนอของตนเองแล้วก็หาข้อสุปร่วมกันก่อนที่จะนําร่างที่ทุกฝ่ายนั้นได้สแสดงความเห็นแล้วก็วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยกลับเข้ามาในสภาแห่งนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้น้อมรับนะครับผมขอทิ้งท้ายแบบน หลังจากชี้แจงข้อกังวลแบบนี้แล้วเนี่ยผมหวังว่าท่านจะลงมติรับหลักการนะครับเหตุผลที่หนึ่งครับหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอในร่างแก้ไขข,ข้อบังคับนั้นเขียนไว้กว้างมากครับดังนั้นครับถ้ามันมี9ก้าข้อเสนอหลักที่ผมเสนอในวันนี้ท่านเห็นด้วยกับบางข้อถ้าไม่เห็นด้วยกับบางข้อเนี่ยท่านรับหลักการไปท่านสามารถแก้ไขทุกข,ข้อที่ท่านไม่เห็นด้วยได้หมดเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าในคณะกรรมการวิสามานที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยสรัฐบาลก็เป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ท่านี ส่วนประเด็นที่2อนะครับอาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่ผมโยนไปก่อนที่ร่างแก้ไขข้อบังคับของผมจะถูกปัดตกหรือว่าถูกคว่ำนะครับผมก็กังวลไว้แล้วนะครับว่าพอผมเสนอร่างแก้ไขข้อบังคับนี้ในฐานะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นร่างแก้ไขข้อบังคับที่ให้ประโยชน์กับฝ่ายค้านก็ตั้งคำถามถึงเจตนารงของผมว่าผมเสนรแบบนี้เพราะว่าจะให้ประโยชน์กับฝ่ายตนเองหรือเปล่าก็ต้องยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาของผมเลยนะครับยกร่างฉบับนี้ขึ้นมาก่อนที่จะดูด้วยซ้ําว่าพรรคก้าพลยจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้้านตหทไมสบยยยใรัผุดเล ก็หวังว่าท่านจะยินดีลงมติรับหลักการก็คือว่าในชั้นกรรมธิการนะครับถ้าผ่านมติรับหลักการไปได้ในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมยินดีเขียนเพิ่มข้อนึงเลยครับในบทเฉพาะการว่าทั้งหมดในข้อบังคับนี้เนี่ยไม่บังคับใช้กับสภาชุดนี้เลยสักข้อให้ไปเริ่มบังคับใช้ในสภาชุดที่27ในวันที่เราไม่รู้ครับ ว่าใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นฝ่ายรัฐบาลอันนี้เป็นพไพ่ใบสุดท้ายที่ผมขอเสนอไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของผมว่าผมไม่ได้เสนอร่างนี้เพื่อจะให้ประโยชน์กับฝ่ายค้านหรือว่าพรรคก้าวไกลในวันนี้แต่เป็นการเสนอร่างแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้ที่ผมมองในมุมมองของผมว่าจะทําให้สภาแห่งนี้ก้าวหน้าขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความโปร่งใสามากขึ้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นและได้รับความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นขอบคุณครับท่านานครับขอบคุณครับ อนนี้ท่านผู้เสนอยิตก็ได้อภิปรายสรุปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงมติครับแต่มี่จกมีท่านสมาชิกนะครับอยากจะขอใช้ข้อบังคับข้อที่117จนะครับจะเป็นการเสนอของท่านนัทพงษ์เรือมปัญญาวุฒินะครับผมก็ให้โอกาสได้เสนอตินี้ครับเรียนเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมนัทพงษ์เรือมปัญญาวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ ตามข้อบังคับในการเสนอยติตามข้อบังคับข้อที่186วรรคสองประกอบข้อที่117แต่ผมอาจจะขออนุญ,ญาตท่านประธานขอเวลาเพียงแค่2นาทีในการนําเสนอเหตุผลประกอบการเสนอยตินี้ได้ไหมครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมอยากจะขอร้องท่านสมาชิกทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมตอนนี้นะครับผมเสนอยตินี้ไม่ได้ด้วยหลักเหตุผลว่าเราจะมาพูดคุยถกเถียงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตามข้อบังคับแต่ละข้อยังไงแต่ผมอยากจะขอให้ท่านใช้ความรู้สึกร่วมกันครับ ในเงีที่ว่าวันนี้เราอยากให้มีบรรยากาศในการทํางานร่วมกันได้ระหว่างฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเมื่อตอนบ่ายต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมธิการดีนะครับท่านธีรรัตน์สำเร็จวาน,นินิ์ที่ได้ตอบรับนะครับหลังบ้านจากท่านประคอนวุฒิที่บอกว่าพรรคก้าวไกลย,ยินดีจะยื่นร่างพรบร,ระบบแจ้งเตือนภัยแห่งชาติที่กรรมธิการดีซึ่งประธานก็คือพรคเพื่อไทยยอมที่จะให้พวกเราเข้าไปทํางานร่วมกันทนายรัฐพ์ครับ เดี๋ยวผมเพื่อความสมบูรณ์ของการเสนอยตินะครับจะต้องมีผู้รับรองแล้วก็จะต้องดูว่ามีผู้เสนอญติพรานหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวเสนอหลักการเสร็จแล้วก็เหตุผลเสร็จแล้วก็จะให้ผู้รับรองกับท่านประธานโอเคได้ครับขอบคุณครับขออภัยด้วยครับครับผมก็อยากจะให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ครับในเมื่อกลรรมธิการเราก็เป็นตัวแทนของสภาใหญ่เกิดบรรยากาศในการทํางานร่วมกันได้ทําไมสภาใหญ่เราข้อบังคับฉบับนี้ก็ไม่ได้มีผลร้าย ทางด้านการเมืองใดๆเลยครับที่เราจะไม่สามารถสร้างบรรยากาศร่วมกันได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมเข้าใจว่าตามเท่าที่พูดคุยกับทางวิปเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆไม่เห็นด้วยแม้แต่ที่จะให้ส่งไปกิจการสภาแต่ถ้าวันนี้เนี่ยผมไม่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับเนี่ยก็เหมือนกับผมยอมแพ้ตั้งแต่ไม่ลองได้ลองเสนอกับเพื่อนสมาชิกจนวินาทีสุดท้ายนะครับถึงแม้รู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ผ่านแต่ว่าอยากจะขอเชิญชวนท่านสารันนะครับท่านพละรดอนทุกท่านนะครับคนที่เป็นวิปพักร่วมททุกท่าน,น เรามีความจริงใจจริงๆที่อยากจะให้ข้อบังคับนี้พิจารณาร่วมกันครับไม่จำเป็นต้องความก็ได้ครับเข้าไปเสนอมาก่อนในกิจการสภาแล้วก็ท่านก็เสนอกลับมาเป็นร่างหลักก็ได้ครับและให้พวกเราประกบก็ได้ดังนั้นอยากจะขอใช้สิทธิ์นะครับสรุปสูตรท่าประธานครับเพื่อให้การเสนอยตินี้ถูกต้องอยากจะขอใช้สิทธิตามข้อบังคับข้อที่186วรรค2ประกอบข้อที่117ให้สภาผู้แทนราษฎรครับส่งให้กรรมรการกิจการสภาไปพิจารณาก่อน60วันขอผู้รับรองได้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับกับยติข้อนี้ครับเชิญท่านสรันครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสารานทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยต่อยติที่ท่านขอภัยนะครับขอพี่เทงนะครับได้ร่วมได้เสนอคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจากบรรยากาศที่เราฟังมาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงกว่า เราเห็นครับว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ได้มีการสอบถามสมาชิกหลายๆท่านครับว่าเราเห็นว่าก็ควรที่จะมีการลงมติไปเลยไม่ควรที่จะส่งไปที่ห้องกรรมธิการขอผู้รับรองครับผมเพราะฉะนั้นผมเสนอว่าไม่ต้องส่งครับขอบู้รับรองครับครับถ้าในเมื่อมียติที่แตกต่างกันแบบนี้นะครับจะต้องมีการลงมติว่าจะดำเนินการตามการเสนอในข้อ1้อยสิบเจ็ดวรรคสองของท่านนัทพงศ์ก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับ ครับเพราะฉะนั้นผมจะอันนี้ยังไม่ใช่เป็นการลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการนะครับจะเป็นการลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยติของท่านนัทพงศ์ครับขอเชิญสมาชิกเ,เข้ามาลงมติครับต่อไปเป็นการแสดงตนนะครับขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมและกดปุ่มแสดงตนครับ

ก็เชิญลงกระปุมแสดงตนนะครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมครับท่านประธานครับสิทธิพลวิบุณหากุล4 1หแแสดงตนครับครับ418ปครับท่านประธานคะดิฉันลักษณชนกศรีนอก298แสดงตัวค่ะ298ครับท่านประธานครับมรสนันหลีนวัตร์284รายงานตัวครับ284ครับท่านประธานครับ4 0 0สันเพชรแสดงตัวครับ 4-0-0นะครับท่านประธานครับผมนัพลเชิงกำแหงหมายเลข1-2-1แสดงตนครับครับ1-2-1ครับครับตอนนี้ผมคิดว่าใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนครับขอเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 365, แล้วก็บวกอีกแสดงตนด้วยไมอ,อ,อีก5นะครับเป็น370ครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการลงมติครับมติที่เราจะลงนะครับก็คือมติว่าเราจะเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านนัทพงศ์หรือไม่นะครับในการจะส่งออยติของท่านพริตนะครับไปให้กรรมธิการกิจการสภาพิจารณาอีก60วันก่อนจะส่งกลับเข้ามาที่สภานะครับ ท่านใดที่เห็นด้วยกับท่านนัทพงศ์กดปุ่มเห็นด้วยท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญลงมติครับท่านประธานคะดิฉันรักชนกศรีนอก298เห็นด้วยคะ่ะครับจ้าหนาที่บันทึกนะครับ ท่านประธานครับสิทธิพลวิบุณหากุณ418เห็นด้วยครับ418นะครับครับยังมีท่านใดไม่ได้ลงมติไหมครับครับครบแล้วนะครับผมขอปิดการลงมติครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับกับจำนวนผู้ลงมติ374เนะครับเห็นด้วย151-2บก2ครับเป็น153นะครับ ไม่เห็นด้วย2องสองสามดอกเสียงศูนย์ไม่ลงคะแนนเสียงศูนย์เป็นอันไม่เอ่อไม่เห็นชอบกับยติของท่านนัตพงศ์นะครับต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการของท่านพริตวชริสินนะครับครับขอเชิญที่ประชุมแสดงตนในการลงมติในยติของท่านพริตครับ ครับขอเชิญสมาชิกลงชื่อเพื่อแสดงตนนะครับ ปิดการแสดงตนนะครับตัวเลขผู้แสดงตนขอเชิญเจ้าหน้าที่แสงผลครับครับจำนวน3-3-2ครับครบองค์ประชุมครับต่อไปผมขอถามมาติจากที่ประชุมครับว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่จุดจุดจุดพศจุดจุดจุดหรือไม่ครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับ ผู้ใดเห็นควรรับหลักการปลดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการปลดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงปลดกดปุ่มงดออกเสียงครับ ครับสมาธิกสมาธิสไซสจิตครบทั่วเรือยังครับ มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมครับถ้าครบแล้วผมขอปิดการลงมตินะครับขอเชิญแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ228ครับเห็นด้วย1ครับไม่เห็นด้วย223ครับไม่ลงคะแนนเสียง4ครับไม่ครบองค์ประชุมนะครับ ท่านประธานครับประธานครับเรอดอนครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆกันนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องถกเถียงกันสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้การลงคะแนนเสียงไม่ลงนะท่านประธานขานว่าไม่ครบองค์ประชุมครับไม่ใช่นะครับเมื่อสักครู่นี้มีการนับองค์ประชุมไปแล้วครับครับท่านประธานขานชัดเจนครับว่าให้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีการลงมติครับซึ่งองค์ประชุมเนี่ยสามร้อยสามสิบสอง หมายความว่าครบองค์ประชุมไปแล้วนี่คือการลงมติครับลงมติคนที่ไม่กดลงมติหมายความว่าไม่มีเจตนาจะลงมติไม่ใช่หมายความว่าองค์ประชุมไม่ครบครับท่านประธานวินิจฉัยให้ดีครับขอบคุณครับเห็นด้วยนะครับผมขออภัยนะครับก็เป็นองค์ประชุมที่ครบแต่ว่าลงมติไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับท่านประธานครับครับเชิญครับท่านนัทพงศ์ครับครับผมขอบียนท่านประธานครับสภาผู้แทนมติใช้เสียงข้างมากครับไม่ใช่ใช้เสียงกึ่งหนึ่งนะครับขอเชิญท่านนัทพงศ์ครับ ขออนุญ,ญาตท่านพลาดาลน,นครับผมนะัทพงศ์เรือนบรรยาวุตผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเาไก่ครับท่านประธานครับถ้าเราไปดูตามแนวการปฏิบัติและการวินิจฉัยของอดีตประธานสภาผู้แทนรัษฎรท่านชวนหลีกภยัยในสภาชุดที่แล้วคเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับตอนแสดงตนครบองค์แต่ตอนลงมติไม่ครบองค์แนววินิจฉัยของประธานชวนคือคิดว่าเป็นการบอกว่าไม่ครบองค์ประชุมและต้องปิดประชุมครับขอบคุณครับครับผม ครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมอนุญาตท่านประกรณ์วุฒิก่อนครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิรวมพิพัก์สกุลผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อราคก้าวไกลนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านสมาชิกฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับผมว่าเข้าใจดีนะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ในการลงมตินั้นองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วเจตนาของผมเองเนี่ยผมก็วันนี้นะเป็นวันแรกในสมัยประชุมที่2นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้พิจารณาร่างกฎหมายในระดับพรบรจริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่มีอยู่320คนเนี่ยวันนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณากฎหมายมากสักแค่ไหน ในความเป็นจริงตอนแรกผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําให้องค์ประชุมล่มนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ใจดีว่าเมื่อสักครู่มันอาจจะทอดระยะเวลายาวนานท่านประธานจึงได้ปิดการลงมติผมเองก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวก็จะมีการสแสดงตนครับเพียงอยากจะทราบว่าฝั่งรัฐบาลน,นั้นมีความตั้งใจในการมาประชุมและทําหน้าที่ของตนเองมากแค่ไหนเท่านั้นเองครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธาน,นะคะท่านประธานครับ,รรบเดี๋ยวจะเป็นทางเพื่อไทยก่อนนะครับ ครับับผมนายวรวงวรปัญญาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรรคเพื่อไทยนะครับก่อเมื่อกี้ท่านพรดอนก็ได้ชี้แจงไปเช่นกันแล้วนะครับเรามีการนับองค์ประชุมไปแล้วแล้วผมเห็นเพื่อนสมาชิกจากทางพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงบรรทัดฐานในอดีตนะครับของท่านอดีตประธานสภาท่านชวนหลิดภัยนะครับผมก็ให้ความเคารพท่านครับแต่วันนี้ครับท่านประธานกําลังทําหน้าที่อยู่ครับประธานชื่อ ท่านปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับผมอยากให้ท่านวินิจฉัยอย่างเป็นบรรทัดฐานในอนาคตอะไรที่แนอดีตผมไม่แน่ใจและผมไม่วินิจฉัยท่านนะครับว่าถูกหรือผิดแต่วันนี้ท่านนั่งทําหน้าที่ประธานขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเป็นประเด็นซ้ํากันไหมครับ มาไม่ซ้ำกับท่านประธานท่านประธานกา<ช>รเนนสมชัยค่ะภูมิใจไทยค่ะประเด็นที่จะพูดใน,ในต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องขององค์ประชุมค่ะเมื่อสักครูน่นี้ขออนุญ,ญาตนะคะท่านคือท่านบอกว่าองค์ประชุมเนี่ยท่านพูดเรื่องฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านแต่องค์ประชุมของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือพวกเราทั้ง5้าเ้าคนที่นั่งในนี้ค่ะไม่แหมยความว่าจะเป็นฝั่งไหนมาเยอะฝั่งไหนมาน้อยไม่ถูกค่ะนั่งอยู่นี้ทุกคนคือองค์ประชุมของท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับเรียนเพื่อนสมาชิกครับ เพื่อความชัดเจนนะครับการวินิจฉัยของผมคือองค์ประชุมในการโหวตยตินี้ครบนะครับองค์ประชุมครบครับแต่ว่าการลงมติเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติผ่านต้องอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งครับไม่สามารถใช้แค่เสียงคางมากได้ครับผมขอปิดการประชุมท่านประธานครับ